بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้ก็เป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์แรกทุกวันเสาร์แรกนะครับก็จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผมทางมัสยิดก็จะมีวิทยากรที่หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับพี่น้องสัปดาห์ที่สองก็จะเป็นท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับอาจารย์สุดดีกมูฮัมหมัดซะอีดอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์นะครับในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีสาระความรู้มามอบให้กับพี่น้องวันนี้ก็จะมีพี่น้องนะครับกลุ่มหญิงม่ายนะครับแล้วก็น้องกำพร้าที่อยู่ในโครงการของมูลนิธิศรัทธาชนนะครับมาร่วมกิจกรรมด้วยก็นะครับเราได้แบ่งปันพื้นที่แล้วก็แบ่งปันโอกาสนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นพันธกิจของมัสยิดนะครับที่จะใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของกิจกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าสาธารณประโยชน์และก็สังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นลู่ทางหรือเป็นแนวทางในการดะวะอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกอัดดะวะบิลอีวาซะก็คือการดะวะการประกาศเผยแพร่อัลอิสลามโดยใช้ช่องทางของการสังคมสงเคราะห์นะครับวันนี้ก็มีพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ประจำสัปดาห์เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับก็หนาแน่นถนัดตาวันนี้นะครับหัวข้อที่ได้ทำเป็นโปสเตอร์นะครับบางอัดนานได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็คือเรื่องของอัลฮิดายะนะครับการให้ทางนำหรือการชี้แนวทางที่ถูกต้องนะครับมีกี่ลักษณะมีกี่ประเภทนะครับอย่างไรบ้างนะครับเมื่อคืนนี้ผมไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฮิดายะห์เนี่ยแหละครับแต่เป็นฮิดายะห์จากอัลกุรอานนะครับแต่ว่าวันนี้เนื้อหาจะต่อเนื่องนะครับจากบทเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมาพี่น้องยังจําได้นะครับเดือนที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องของอัชชะฟาอะห์เรื่องของการใช้สิทธิ์นะครับขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผ่อนปลนนะครับในเรื่องของการลงโทษนะครับผ่อนหนักเป็นเบาหรือจะเป็นการส่งเสริมให้ได้รับความดีหรือได้รับนะครับการตอบแทนเป็นผลบุญที่มากยิ่งขึ้นก็ได้ซึ่งมันมีทั้งสองลักษณะเลยนะครับช่วยชะฟาอะห์ให้ลดหย่อนผ่อนโทษหรือจะชะฟาอะห์ให้พระองค์ทรงสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับความเมตตานะครับมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งสองลักษณะตอนนี้สรุปจากบทเรียนที่ผ่านมาก็คือเราจำเป็นจะต้องศรัทธานะครับว่าเรื่องของการชะฟาอะห์นั้นเป็นสิทธิ์อำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวไม่มีสิทธิ์นะครับที่ใครคนหนึ่งคนใดจะพละการหรือวิสาสะไปช่วยอะไรใครได้นะครับเพราะการชะฟาอะห์นั้นต้องผ่านความเห็นชอบการอนุญาตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอนุญาตเสียก่อนและพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะให้ใครอนุญาตคนคนนั้นจึงจะมีสิทธิ์อนุมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ชะฟาอะห์ฉะนั้นเราจะไปขอนะครับให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยอย่างพร่ำเพรื่ออย่างพละการนี่นะครับไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถือว่าเกินหน้าที่นะครับมากกว่าหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกันบทเรียนวันนี้เรื่องของอัลฮิดายะห์นะครับชะฟาอะห์น่ะเรื่องของการให้ความสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือแต่บทเรียนวันนี้จะเรื่องอัลฮิดายะห์ก็คือการให้แนวทางให้ทางนำซึ่งแนวทางทั้งหมดนี่นะครับเหมือนกับที่เราเชื่อเรื่องชะฟาอะห์ชะฟาอะห์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวฮีดายะห์ก็เหมือนกันนะครับอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ไม่สามารถที่จะให้ฮีดายะห์คนอื่นได้ตามใจชอบเราอยากจะให้ฮีดายะห์อยากจะแนะนำเขาอยากจะชวนเขาให้เขามาเป็นมุสลิมกับเราเนี่ยแต่อะไรครับเราได้แต่อยากเราได้แต่ทำแต่ผู้ที่จะให้ความสำเร็จจริงๆก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลายครั้งท่านไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะให้ฮิดายะห์กับคนอื่น
ทั้งที่ท่านเป็นผู้ที่รับพระราชทานอัลกุรอานมาเป็นผู้ที่พูดแล้วใครก็เชื่อพูดแล้วใครก็เข้าใจแต่เวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับบางคนเขากลับไม่ได้ฮิดายะห์ไม่ได้ฮิดายะห์ฉะนั้นเราต้องเชื่อและศรัทธาในเรื่องนี้ให้ถูกต้องนะครับวันนี้จะเป็นไม่รู้นะครับในหนังสือภาษาไทยของพี่น้องนะครับเป็นบทที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับมีบอกไหมบทที่เท่าไหร่มีไหมเรื่องอินนากะลาตะฮดีมันอะฮบับตานะครับมีไหมครับบทที่3ที่4ที่5ที่8ที่10อะไรผมไม่ได้อ่านหนังสือมาสักเล่มนึงวันนี้นะครับก็เลยมาขอยืมหนังสือของอาจารย์อิมรอนที่เนี่ยที่ปากซอยเนี่ยนะครับของคู่หมานชื่อบทอะไรครับต่อจากอัชชาฟาอะครั้งที่แล้วยังไม่จบหรอครับครับอยู่ที่กอละอบูกอละอบูอับบาสครับอบูอับบาสเนี่ยขึ้นข้อความภาษาอาหรับว่ากอละอบูอับบาสใช่ไหมครับครับอ่ะอันนั้นเดี๋ยวหน้าที่221หน้าอันนั้นพี่น้องย้อนหลังนิดนึงผมเข้าใจว่าจบบทไปแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราย้อนหลังนะครับต่อยอดจากบทเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับที่ครูสมานแจ้งก็คือข้อความภาษาอาหรับนะครับที่เป็นภาษาอาหรับนะที่ขึ้นต้นว่ากอลอบุลอับบาสนะครับเราจะอ่านในเรื่องของประเภทชะฟาอะห์ก่อนแล้วก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องของฮิดายะห์คือผมก็เข้าใจผิดว่าจบบทไปแล้วนะนานๆเจอกันทีนะเดือนนึงนะครับผมก็เข้าใจว่าจบบทไม่จบก็ไม่เป็นไรเราย้อนหลังให้นะครับต่อยอดแล้วเดี๋ยวเราถ้ามีเวลาเหลือก็ขึ้นบทเรียนของวันนี้นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอลัลมุอัลลิฟเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านมุอัลลิฟท่านเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบนะครับท่านกล่าวว่ากอลาอบุลอับบาสท่านอบุลอับบาสกล่าวคำว่าอบุลอับบาสในที่นี้นะก็เป็นชื่อรองของท่านชัยกุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะถ้าอบุลอับบาสปุ๊บคือเนี่ยเขารู้เลยว่าคนนี้คืออิบนุตัยมียะห์ชัยกุลอิสลามนะครับท่านกล่าวว่านะฟัลลอฮุอัมมาซิวาฮุกุลละมายะตะอัลลักุบิฮิอัลมุชริกูนนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเลยนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่บรรดามุชริกูนบรรดาผู้ตั้งภาคีเอามาเกี่ยวข้องในการชะฟาอะห์ด้วยก็หมายความว่าปฏิเสธทั้งผู้ที่จะรับชะฟาอะห์ผู้ที่จะให้ชะฟาอะห์อ้างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรูปเคารพทั้งหลายสามารถช่วยชะฟาอะห์ให้พวกเขาเหล่านั้นรอดปลอดพ้นหรือว่าช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยไม่ได้สักอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้เองเนี่ยความเชื่อของบรรดามุชริกีนที่เชื่อตั้งแต่แรกนะครับมานะอับูดูฮุมอิลลาลิยุกอริบูนะอิลลอฮิซุลฟาพี่น้องฟังความหมายแล้วพี่น้องจะรู้ว่าเขาเชื่อแบบไหนพวกเขาพูดสารภาพโดยปากของพวกเขาเองตามที่อัลกุรอานเล่าเอาไว้มานะอับูดูฮุมเรามิได้ไปสักการะพวกเขาเหล่านั้นจริงๆแล้วนะเขาพูดว่าเรามิได้แสดงความเคารพนมัสการสักการะพวกเทวรูปรูปสักการะทั้งหลายเลยไม่มีเหตุผลอะไรเลยนอกเสียจากอิลลาลิยุกอริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟาเพื่อที่จะขอให้เทวรูปต่างๆเหล่านั้นช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มากยิ่งขึ้นตกลงเขาสักการะเมื่อได้สักการะสักการะไหมสักการะแต่เขาปฏิเสธเหตุผลอื่นเขาไม่ได้ไปสักการะเพราะบูชาไม่ได้สักการะเพราะนู่นเพราะนี่แต่เขาสักการะเพื่อที่จะขออาศัยบารมีของรูปปั้นต่างๆเหล่านี้ให้ช่วยทำให้เขาได้เข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนพวกเราหลายๆคนทำไมถึงต้องวิ่งรถไปอยุธยาเหมือนกันไหมทำไมต้องวิ่งไประยองทำไมถึงต้องวิ่งไปฉะเชิงเทราขอดุอาที่บ้านให้เราใกล้อัลลอฮฺได้ไหมเราขอได้แต่เราหวังว่าถ้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากอมต่างๆเหล่านั้นเจ้าของกูโบสต่างๆเหล่านั้นน่าจะช่วยเราได้เป็นพิเศษใช่ไหมครับน่าจะมีฤทธิ์มีอะไรที่จะพิเศษมากกว่าที่เราจะขอด้วยตัวเราเองเราเข้าใจแบบนั้นแสดงว่าเรากำลังเชื่อว่ามากอมต่างๆเหล่านั้นมากรรมนะเรื่องมากอมนะมากรรมหรือว่ากูโบพวกนั้นน่ะมีฤทธิ์มีอำนาจที่พิเศษกว่าบุคคลอื่นทั่วไปเราจึงไปอาศัยไปชะฟาอะห์ให้เขาช่วยเราใช่ไหม
นั่นแหละนั่นคือเหตุผลและคำตอบเดียวคำพูดเดียวประโยคเดียวกับที่กุฟาร์มักกะกุเรชมักกะพูดยังไงอย่างนั้นเลยเพียงแต่เรายังไม่ได้พูดเท่านั้นแหละแต่พฤติกรรมการกระทำของเราเนี่ยทำเหมือนเขาเลยไหมทำเหมือนเขาเขาก็ยังเชื่ออัลลอฮ์อยู่แต่เขายังต้องมีสิ่งอื่นเพื่อที่จะช่วยทำให้เขาได้กระชับกับอัลลอฮ์ชิดกับอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นเราก็เหมือนกันถ้าเราขอเองเนี่ยสงสัยจะไม่ได้งั้นต้องไปที่มักกะไปที่กูโบสนั้นกูโบสนี้สถานที่นั้นสถานนี้เพื่อหวังให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นใช้บารมีของพวกเขาในความเชื่อของเรานะช่วยทำให้สำเร็จผลซึ่งอันนี้เป็นการขอโดยพละการอัลลอฮ์ยังไม่อนุญาตจริงอยู่เขาอาจจะเป็นคนซอลแล้วเขาอาจจะชะฟาอะห์ได้แต่ต้องรอให้อะไรก่อนเขาถึงจะชะฟาอะห์ได้นะต้องรอให้อัลลอฮ์อีเซนอัลลอฮ์รีดออัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์อนุญาตซะก่อนเขาถึงจะชะฟาอะห์ได้แต่ถ้าตอนนี้ไม่มีใครชะฟาอะห์ได้ทั้งสิ้นนะฉะนั้นในอายะห์กุรอานที่ผ่านมาอัลลอฮ์จึงปฏิเสธทั้งหมดเลยอัลลอฮ์จึงบอกว่ากุลลิลลาฮิชะฟาอะตุญะมีอะให้เข้าใจใหม่ที่เข้าใจว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ช่วยได้ช่วยไม่ได้สักอย่างหนึ่งเพราะชะฟาอะห์จริงๆแล้วเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียววะนะฟะฟะนะฟะอัยยะกูนะลิกอยริฮิมุลกุนเอาคริสตุนมินฮูดังนั้นพระองค์จึงปฏิเสธทั้งหมดเลยสิ่งเคารพอื่นๆไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจหรือไม่มีส่วนแบ่งที่จะมาแชร์เรื่องนี้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชะฟาอะห์เป็นของใครชะฟาอะห์ต้องเป็นของอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเพียงพระองค์เดียวถ้าใครเอาชะฟาอะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไปทํากับสิ่งอื่นนั่นเท่ากับแบ่งอะไรแบ่งสิ่งที่เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไปให้กับสิ่งอื่นแล้วเหมือนกับแบ่งดุอาของอัลลอฮ์ไปให้สิ่งอื่นเปอร์เซ็นต์เดียวได้มั้ยครับเราขอ100อย่างสมมุติเรามีดุอาที่เราจะขอนี่100อย่างเราขอกับอัลลอฮ์99อีก1อย่างเอาไปขอกับสิ่งอื่นได้ไหมครับพี่น้องว่าได้ไหมไม่ได้อ้าวเราจะนาซัตเราจะนาซัตจะบนบานอะไรก็แล้วแต่เรามีเรื่องจะนาซัตร้อยเรื่องเรานาซัตกับอัลลอฮ์ไป99อีกอันหนึ่งเอาไปนาซัตที่กูโบไปนาซัตกับกูโบได้ไหมแค่อันเดียวเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยทำไมอ่ะเพราะนี่ไงอัลลอฮ์ไม่แบ่งให้เรื่องที่เป็นอิบาดะห์ส่วนพระองค์เนี่ยไปเป็นไปทำกับคนอื่นเป็นอันขาดฉะนั้นชะฟาอะห์เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์เรื่องต่อไปที่เราจะเรียนฮีดายะห์ก็ต้องเป็นเรื่องของอัลลอฮ์เราจะไปถือวิสาสะพละการคนนั้นคนนี้ฮีดายะห์ไม่มีสิทธิ์นะครับเพียงแค่เป็นสาเหตุของการฮีดายะห์ได้แต่ผู้ที่จะฮีดายะห์จริงๆคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอายะกูนะเอานั้นวะลัมยับกออิลลัชฟาอะห์หรือจะไปช่วยสงเคราะห์ไปแทรกแซงไปก้าวกายในการชะฟาอะห์ของอัลลอฮ์ก็ไม่มีสิทธิ์ถ้าอัลลอฮ์ยังไม่อนุญาตให้มีบารมีแค่ไหนก็ไปกดดันอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ยังไม่อนุญาตอัลลอฮ์จะให้ชะฟาอะห์วันไหนวันกิยามะห์นู่นใช่ไหมครับนบีอยากช่วยลุงไม่ถามจริงๆนะที่เราเรียนกันมานะอยากช่วยไหมแล้วอัลลอฮ์ให้ไหมขนาดนบียังไม่ให้เลยใช่ไหมครับรอให้ถึงวันที่ถึงวาระของเขาแล้วอัลลอฮ์จะอนุญาตตามสมควรตามแต่กรณีแต่ถามว่าคนดีๆอย่างพวกเรานี่อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อาจจะให้สิทธิ์คูสมานคูฮีมบีลานนี่เคยอาซานมาตลอดเดี๋ยววันเกียมะอัลลอฮ์จะบอกบีลานไปเลยไปชะฟาอะห์ใครก็ได้ที่บีลานอยากช่วยอัลลอฮ์ให้สิทธิ์นะครับแต่ต้องรอถึงวาระเสียก่อนงั้นจะมาตอนนี้เรารู้แล้วบีลานเนี่ยว่าที่สมมุติเป็นว่าที่คนที่มีสิทธิ์ชะฟาอะห์จะไปขอตอนนี้เลยได้มั้ยจองไว้ก่อนนะบีลานนะครับถ้าวันนั้นจะช่วยผมด้วยจองไม่ได้นะเพราะต้องรอให้อัลลอฮ์อีเรนอัลลอฮ์เป็นผู้อนุญาตจัดสรรการชะฟาอะห์ให้มันถึงจะเกิดการชะฟาอะห์อย่างแท้จริงงั้นตอนนี้เราจะไปขอกับผู้นั้นผู้นี้ที่คิดว่ามีฤทธิ์มีบารมีนะช่วยนั่นช่วยนี่ได้อันนี้เป็นการอิติกอที่ยังไม่ถูกต้องนะครับวะลัมยับกออิลลัชฟาอะห์ไม่เหลืออะไรเลยนอกเสียจากชะฟาอะห์ที่อัลลอฮ์จะอนุญาตพออันนี้พออัลลอฮ์อนุญาตแล้วเนี่ยนบีก็ชะฟาอะห์ได้คนซอลเลาะห์ก็ชะฟาอะห์ได้ครูบาอาจารย์ก็ชะฟาอะห์ได้พวกมุญาฮิดีนที่สละชีพในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้สิทธิ์ชะฟาอะห์ได้ฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยอัลลอฮ์ปฏิเสธใครก็ไม่มีสิทธิ์แต่พอถึงช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์แล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้สิทธิ์หมดเลยให้สิทธิ์ทุกคนเลยคนซอลเลาะห์ก็ได้สิทธิ์ชะฟาอะห์คนอัตกิยะห์อัมบิยะห์ทุกคนได้สิทธิ์ชะฟาอะห์หมดเลยชะฟาอะห์กันจนชะฟาอะห์ไม่ไหวอ่ะ
ชาฟาอากันจนกระทั่งชาฟาอาไม่ไหวแล้วไม่รู้จะชาฟาอาใครแล้วจนกระทั่งในฮะดีษบอกอิลลัรรอห์มานคูหมานก็ช่วยจนครบหมดแล้วคูฮีมก็ช่วยจนครบหมดแล้วบีลานก็ช่วยจนครบหมดแล้วแต่ยังมีชาวนรกอีกเยอะแยะไปหมดเลยที่รอความช่วยเหลืออยู่ไม่มีใครช่วยได้กันแล้วตอนนี้เพราะช่วยกันไปหมดแล้วแล้วให้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ครบหมดทุกคนแล้วแต่เหลือคนอยู่ก้นนรกอีกเต็มเลยรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นอิลลัชวะลัมยับกออิลลัรรอห์มานเหลือแต่เพียงพระองค์เดียวที่จะชะฟาอะห์เที่ยวเดียวแล้วจบเลยคูฮีมก็ช่วยทั้งหลายเที่ยวแล้วใช่ไหมครับเซมก็ช่วยทั้งหลายเที่ยวแล้วทุกคนช่วยกันหมดแล้วเรานึกถึงใครช่วยแต่พอหันไปดูโอ้โหอีกตั้งเยอะยังไม่รอดเหลือใครครับตอนนี้เหลืออัลลอฮ์อัรรอห์มานผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาใช่ไหมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงอะไรยื่นพระหัตถ์หยิบขึ้นมาทีเดียวจบเลยที่ไรที่อยู่ในนรกและมีสิทธิ์ที่จะได้รับชะฟาอัลลอฮ์ทรงอนุญาตถ้าเราโชคดีนะไม่ได้รอดไปชุดแรกก็รอดชุดหลังชุดสุดท้ายที่อัลลอฮ์หยิบออกนี่ก็ดีนะอย่าอยู่ในนรกอย่างถาวรอย่างชั่วกาลนานนะฉะนั้นชะฟาอะห์เนี่ยอัลลอฮ์ให้สิทธิ์ได้แต่ต้องรอให้ถึงวาระใช่ไหมครับแล้วรอให้ถึงตามเงื่อนไขที่ถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉะนั้นในขณะที่ยังไม่มีใครที่จะพละการจะไปช่วยใครได้นะถึงแม้เราจะมีบารมีเราจะมีกะรอมะห์เราจะมีฤทธิ์มีอะไรก็แล้วแต่ที่เหนือธรรมชาติมากกว่าคนอื่นเป็นวลีของอัลลอฮ์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะชะฟาอะห์อะไรได้ในโลกนะฉะนั้นนบีจึงเรียกวันแรกเลยพี่น้องจำมาดิสที่เราเรียนมาหน้าแรกเลยได้ไหมนบีพอรับพระราชทานแต่งตั้งสถาปนาให้เป็นนบีแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานที่ในระยะที่สองลงมาวะอันซิรอาชีรอตกัลอักรอบีนวะอันซิรอาชีรอตกัลอักรอบีนที่ประทานมาชุดแรกนะอิกรอบิสมิรอบบิกัลลาดีคอลักสถาปนาแต่งตั้งให้นบีเริ่มเป็นอะไรครับเป็นนบีเป็นศาสดาประกาศกเริ่มอะไรเป็นนบีนะเป็นนบีพอว่าอันซิรอาชีรอตกัลอักรอบีนมูฮัมหมัดไม่ได้เป็นแค่นบีแล้วนะแต่งตั้งให้เป็นรอซูลเลยแล้วตอนนี้ให้ทำหน้าที่เทศนาให้ทำหน้าที่เทศนาธรรมประกาศศาสนาได้เลยนบีจึงขึ้นไปที่ภูเขาซอฟาใครเคยไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์ใช่ไหมครับตอนเราตอวาฟเสร็จแล้วเราไปสะแอจุดแรกก็คือไปที่ภูเขาอะไรซอฟานะภูเขาซอฟานบีขึ้นไปที่ภูเขาซอฟาเนี่ยแหละครับแล้วนบีก็ประกาศเลยประกาศเรียกพวกกูเรชทั้งหลายลูกหลานบันนีฮาเชมลูกหลานอับดุลมุตะลิบเทือกเถาเหล่ากอของนบีเรียกมาชุมนุมนะครับมาชุมนุมเนี่ยครับทุกคนหมดเลยพอทุกคนมาเสร็จแล้วรอซูลก็เรียกใครครับโอ้คุณอับบาสคุณลุงอ่ะคุณลุงอับบาสคุณลูกคุณป้าซอฟียะพี่น้องลองดูบทเรียนหน้าแรกๆกันนะจะเจอหะดีษบทนี้คุณลุงอับบาสครับคุณป้าซอฟียะครับนี่พี่พ่อหมดเลยใช่ไหมครับเรียกใครอีกคนหนึ่งอิจูยาฟาติมะรู้จักอิจูไหมลูกสาวคนเล็กของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาติมะก็ดีใครก็ดีเนี่ยนะอยากได้อะไรบอกพ่อมาในดุนยาเนี่ยซาลีนีมิมมาลีมาชิติอยากได้อะไรบอกพ่อพ่อทำได้พ่อจะทำให้หมดเลยแต่อาคิเราะห์ลาอุงกิซุกิมินัลลอฮ์หรือลาอุกนีกิมินัลลอฮ์ชัยอะแต่วันกิยามะห์พ่อช่วยอะไรใครไม่ได้ถ้าอัลเลาะห์ไม่อนุญาตขนาดลูกยังช่วยไม่ได้ลุงก็ช่วยไม่ได้ป้าก็ช่วยไม่ได้ฉะนั้นนบีบอกในดุนยาเนี่ยช่วยได้ฉะนั้นถ้าเราจะขอกันขอเรื่องอะไรขอเรื่องดุนยาขอร้องขอแรงเรื่องดุนยาแต่ถ้าเอาเรื่องอาคิเราะห์มาขอแรงขอร้องตั้งแต่ในดุนยานี้อันนี้ไม่ใช่เวลาไม่ใช่วาระของเขานะรับปากได้ไหมผมบางแว่นต้องช่วยชาวบ้านผมฮะบางแว่นก็บอกเราเองยังกระท่อนกระแท่นกระทอกกระแทกอยู่เลยแล้วก็จะไปช่วยใครใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ให้กุรอานชาวบ้านเราให้นบีชาวบอกกับอัลลอฮ์ไม่ใช่มาบอกกับคนที่จะรับรอจากอัลลอฮ์อีกทีหนึ่งซึ่งเหมือนกับเราเนี่ยเราก็ต้องรอจากอัลลอฮ์แต่ถ้าเราขอกับอัลลอฮ์เลยล่ะอัลลอฮุมมะชัฟฟิอ์นีโออัลลอฮ์โปรดให้ผมมีสิทธิ์ได้รับชะฟาอะห์ของนบีเหมือนกับที่นบีบอกไว้ใช่ไหมใครอ่านดุอารับอาซาน
วะญะบัตละฮูชะฟาอะตีเขาได้ชะฟาอะห์ของฉันชัวๆเอ๊ะอย่างเงี้ยเราทำแบบเนี้ยได้แต่ถ้าเราไม่ทำดุอารับอาซานก็ไม่อันอะไรก็ไม่อันโอ้นบีของอัลลอฮ์ไปขอกับนบีเลยจริงๆเราต้องขอกับใครขอกับเจ้าของชะฟาอะห์ก็คืออัลลอฮ์ไม่ใช่ขอกับผู้ที่ต้องรอรับชะฟาอะห์รออนุญาตเข้าใจแล้วนะเรื่องนี้นะเข้าใจนะครับเขาบอกฟาบายะนะอันนะฮาลาตัมฟะอุอิลลาลิมันอะซินะละฮุรร็อบอัลลอฮ์จึงแจกแจงไว้ละเอียดเลยว่าชะฟาอะห์จะไม่เป็นประโยชน์กับใครทั้งสิ้นเว้นเสียแต่ว่าเฉพาะกับบุคคลซึ่งที่อัลลอฮ์อนุญาตเสียก่อนเท่านั้นฉะนั้นนบีถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตนบีก็ยังต้องสุญูดอย่างนั้นใช่ไหมในหะดีษเนี่ยนบีไปสุญูดจนกระทั่งไม่เงยเลยทำไมถึงไม่เงยล่ะก็อัลลอฮ์ยังไม่อนุญาตพอเงยขึ้นมาอัลลอฮ์สั่งเอฟาร์ซักมุฮัมมัดเงยศีรษะได้แล้วซัลตัวต่อขอมาเลยอยากได้อะไรเดี๋ยวจะบันดาลให้เนรมิตให้เอชฟะตุชัฟฟะเชิญขอชาฟะอะห์ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะให้ชาฟะอะห์เต็มที่เลยงั้นนบีเองยังต้องสุญูดรอจนกระทั่งอัลลอฮ์ใช้ให้เงยศีรษะและอนุญาตให้ชาฟะอะห์ตกลงแล้วเราต้องขอจากใครนบียังต้องรอขอจากอัลลอฮ์อนุญาตแล้วเราจะไปขอเลยได้ไหมโตโยะจ๋าช่วยฉันด้วยนะจ๊ะได้ไหมขอโตโยะแล้วไปขอตัวยาอีกไปขอตัวอะไรอีกฮะตัวฟ้าตัวมาขอกันไปหมดเลยนะเนี่ยในอัลกุรอานก็ยืนยันวะลายัชฟะอูนอิลลาลิมานิรตะฎอวะลายัชฟะอูนและสิ่งต่างๆเหล่านั้นบุคคลต่างๆเหล่านั้นที่เขาสำคัญผิดไปว่าสามารถชะฟาอะห์ได้ช่วยได้จริงๆแล้วนะลายัชฟะอูนไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งสักคนหนึ่งที่จะชะฟาอะห์ได้อิลลายกเว้นแต่กับเฉพาะมานิรตะบอคนที่ได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์เท่านั้นถึงจะได้ชะฟาอะห์ได้ชะฟาอะห์ได้สิทธิ์ชะฟาอะห์ได้โอกาสชะฟาอะห์งั้นต้องรออะไรครับรอวาระที่อัลลอฮ์อนุญาตให้สิทธิ์เสียก่อนนะครับفهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة ฉะนั้นลักษณะการชะฟาอะห์ที่คนมุชริกุนเขาเข้าใจกันนะว่าไม่เป็นไรเราไปบูชาเราไปดูอาเราไปเคารพเราไปให้เกียรติไปเยี่ยมไปซียารอกูโบคนพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวกิยามะห์เขาช่วยเราเองแหละอัลกุรอานปฏิเสธว่าชะฟาอะห์ของบุคคลเหล่านี้ไร้ค่าโดยสิ้นเชิงเลยเพราะอะไรอ่ะฮะเพราะไปขอผิดคนแล้วขอผิดคนจริงๆต้องขอกับใครก่อนขอกับอัลลอฮ์แต่เราไม่ขอกับอัลลอฮ์ไปบอกกับคนแล้วคนพวกนั้นเขาจะช่วยเราได้ไหมไม่ได้นะบางคนเขียนชื่อสายเขียนชื่อนะเป็นคล้ายๆสายสกุลทางที่เขาสืบสายกันมานะนะนิกายนี้สายนี้ตอรีกอห์นี้แซห์นี้เขาจะเขียนชื่อไปเลยแล้วก็ใส่ชื่อเราข้างหลังไปเราจะได้อะไรก็จะติดโพยไปด้วยนะบางคนเขาเรียกเป็นพาสปอร์ตพอไปถึงนู่นพอถึงวันเกียร์มาพอยื่นใบนี้ให้มาริก้าดูเป็นไงครับผ่านสะพานซีรอดป้อเลยนะตกลงแล้วช่วยได้ไหมที่ใส่ขวดยานัดไปไม่ได้นะตัวเล็กนี่ยังรู้เลยไม่ได้นะอัลฮัมดุลิลละนะเก่งนะคนนี้ก็บอกมุนตะฟียะตุนเยามัลกิยามะจะไม่มีและเกิดขึ้นในวันกิยามะห์เพราะอัลลอฮ์ปฏิเสธว่าไม่มีใครจะไปเสนอชะฟาอะห์ในวันนั้นโดยพละการได้ต้องรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนกะมานะฟาฮัลกุรอานตามที่อัลกุรอานได้ยืนยันปฏิเสธเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้วะอัคบะรอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าให้เราฟังนะครับว่าอันนะฮูยะตีในวันกิยามะห์นะครับหลังจากที่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาหมดแล้วนบีจะเป็นบุคคลแรกที่ได้รับเกียรติสูงสุดให้ฟื้นคืนชีพมาเป็นคนแรกนะครับต่อจากนั้นก็เป็นอุมมะนะครับประชาชาติมนุษย์ทั้งหมดก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับฟายัสยูดูลิร็อบบิฮีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอพระราชทานอนุญาตเข้าเฝ้ากราบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุญูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยะฮ์มะดูฮูพรรณาสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่หยุดปากเลยตลอดเวลาที่สยุดเลยนะครับลายับดะอุบิชฟาอะติอวะลันทั้งที่นบีเนี่ยอัลลอฮ์รับปากไว้แล้วจะให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ชะฟาอะห์คนแรกเลยแต่นบีก็ยังไม่กล้าไปเสนอหน้าชะฟาอะห์เพราะอะไรอ่ะอัลลอฮ์ยังไม่อนุญาต
ชาฟะอาอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนบีจึงต้องแสดงมารยาทขอกับอัลลอฮ์เสียก่อนไปสุญูดไปบอกกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนใช่ไหมครับเพราะวันนั้นวิกฤตที่สุดแล้วอ่ะวิกฤตที่สุดแล้วบากหน้าไปหานบีแต่ละท่านแต่ละท่านใช่ไหมครับตั้งแต่นบีอาดัมใช่ไหมฟื้นคืนชีพอุมมะห์นบีอาดัมก็มีโทษเยอะก็ไม่รู้จะทำยังไงสารพาเฮโลไปหาใครล่ะหาอาดัมก็นบีของตัวเองไปถึงนบีอาดัมนบีอาดัมว่าไงฮะเอาใครจำได้นับซีมาชาอัลลอฮ์นับซีแปลว่าฮะตัวใครตัวมันนบีนูห์บอกนบีอาดัมบอกฉันก็ไม่ช่วยไม่ได้ฮะเชิญไปหานบีท่านต่อไปดีกว่าพวกเราก็พากันไปอีกนบีนึงไปเจอนบีเรื่อยมาไปเจอนูห์ก่อนนับซีไปอิบรอฮีมก่อนนับซีไปเจอใครไปเจอมูซาเจออีซาทุกคนนับซีหมดเลยนะต้องขอมาอัฟนะตัวใครตัวมันนะวันนี้คนสุดท้ายแล้วเหลือใครเอ่ยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนพามาหานบีมุฮัมมัดเดินกันเหงื่อแตกโศกมาเลยมาหานบีตะวันสูงกว่าศีรษะแค่มีนเดียวมีนก็คือชิบรุนนี่แหละคืบนึงศอกนึงนี่แหละครับในชะรออ้าวมาหานบีฟังนบีเห็นแล้วโอ้โหทุกอุมมะห์เลยบากหน้ามาหาเพราะไม่มีใครช่วยได้แล้วเพราะอัลลอฮ์ยังไม่เริ่มหิซาบอัลลอฮ์ปล่อยให้ยืนเนี่ยยืนตากแดดกันอยู่แหละนะยืนตากแดดไปก่อนนบีบอกอานาลาฮาโอเคนบีไม่ได้พูดโอเคนะ เล่าให้ฟังเฉยๆเดี๋ยวหานบีเป็นฝรั่งนบีบอกได้อานาลาฮาเดี๋ยวฉันจะใช้สิทธิ์กับใครกับให้กับพวกท่านสิทธิ์นี้นะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้นบีตั้งแต่ในดุนยาแล้วใช่ไหมครับอัลลอฮ์ให้นบีทุกคนอยากได้อะไรขอแล้วอัลลอฮ์ให้เลยนบีทุกคนขอเพราะอัลลอฮ์ให้อะไรเหมือนกับที่เราดูในหนังใช่ไหมอยากได้อะไรขอสองอย่างอะไรนะแล้วก็ขอกันเลยใช่ไหมนบีท่านอื่นขอหมดแล้วหมดสิทธิ์แล้วพอถึงนบีนบีขอไหมนบีบอกผมไม่ขอผมจะเอามาขอในวันกิยามะห์นี่แหละคือนบีคืออะไรคือดูอาสำคัญที่นบีเก็บเอาไว้รักษาเอาไว้เพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์นี้ให้กับพวกเราเนี่ยสำคัญไหมนบีคนนี้แล้วทำไมเราถึงไม่ค่อยสนใจซุนนะของท่านเลยพอพูดถึงซุนนะนบีแล้วแหมสากหูแสบหูไม่อยากฟังพูดซุนนะไม่ได้เนี่ยคนเนี้ยคือคนที่จะไปดักรอช่วยเราที่สะพานซิรอตในดุนยานี้ไม่มีใครนะไอ้ที่เราตามกันอยู่นี่ไม่มีอยู่ในรายชื่อที่จะไปดักรอช่วยเราที่สะพานซิรอตฮะใช่ไหมครับคนสมัยก่อนที่เขาเล่ากันมานะขึ้นตาช่างแล้วนะไอ้ฝั่งความบาปมันยังกระดกอยู่เงี้ยเขาเล่ากันทั้งถึงว่านบีถอดสระบันใส่ให้ใช่ป่ะนบีน่ะสงสารเราขนาดนั้นแคร์เราขนาดนั้นน่ะแต่ทำไมอุมมะห์นบีไม่แคร์ซุนนะห์นบีเลยพอจะพูดเรื่องซุนนะห์จะเผยแพร่ซุนนะห์แหมมันน่ารำคาญน่าโมโหเราไม่ชอบคนนี้ล่ะชอบไหมมุฮัมมัดเนี่ยฮะจานชอบไหมจานครับไอ้ซุนนะมันแปลว่าอะไรถึงได้สาคูนะฮะไม่รู้เห็นก็ไม่อยากพูดซุนนะกันนะบางทีผมไปได้ยินแล้วแหมกับเวลาใครๆครับพูดซุนนะแล้วเขาไม่อยากให้พูดแปลกกันนะแต่คนนี้คือคนที่จะพูดว่าอุมมะตีคนอื่นนับซีตัวใครตัวมันแต่คนนี้บอกอุมมะของฉันมานี่อุมมะของฉันมานี่เรียกหาพอผ่านสะพานซิรอตดันหลังไปปุ๊บสันลิมโอ้อัลลอฮ์ขอให้เขารอดโอ้อัลลอฮ์ขอให้เขารอดช่วยเราขนาดเนี้ยแต่เราไม่ปกป้องซุนนะห์นบีไม่ช่วยซุนนะห์นบีแล้วจะเอาหน้าไหนไปขอชะฟาอะห์ท่านเนี่ยอยู่ในดุนยาไม่อยากได้ยินซุนนะห์ของท่านไม่อยากฟังซุนนะห์ของท่านแต่พอถึงชะฟาอะห์มีคนนี้คนเดียวแหละครับที่จะไปยืดอกรับเราช่วยเราดันหลังเราให้ผ่านสะพานซิรอตอัลลอฮุมมะซัลลิมโอ้อัลลอฮ์ขอให้อุมมะห์คนนี้รอดนะถ้าอยากให้นบีช่วยขนาดนี้ทำไงครับรักษาสุนนะมันอะห์ยาสุนนะติใครที่ฟื้นฟูรักษาสุนนะของฉันเขาจะได้อยู่ในสวรรค์ของฉันอย่างใกล้ชิดสนิทกับฉันนี่นบีรับปากแล้วต่อไปนี้เรียนสุนนะ
ฟังซุนนะเข้าใจซุนนะปฏิบัติตามซุนนะอะกีดะห์ก็ต้องให้เหมือนอะไรด้วยเหมือนซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอนบีรู้นบีเห็นอัลลอฮุอักบัรมากันล้นหลามมามืดฟ้ามัวดินเลยนบีก่อนๆทุกท่านไม่มีใครช่วยได้นบีบอกเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันใช้สิทธิ์ที่อัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์ไว้ว่ายังจะไม่ขอในดุนยาจะมาขอวันเนี้ยนบีรีบไปขอเข้าเฝ้าสยุดกับอัลลอฮ์สุญูดจนกระทั่งไม่เงยเลยพรรณนาอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์ว่าสรรเสริญอัลลอฮ์ทุกอย่างแล้วจนกระทั่งอัลลอฮ์เมตตาเรียกนบีเงยศีรษะอิรฟะรอซักเงยศีรษะขึ้นขอเลยแล้วเราจะให้นบีจึงเริ่มขอมุฮัมมัดจะชะฟะอะห์แล้วใช่ไหมครับเอชฟะตุชะฟะเชิญชะฟะอะห์เลยนบีจึงเริ่มชะฟะอะห์ขนาดนบีนะยังต้องไปรอวันนู้นเลยแล้วเราไปที่เกาะไร่เขาจะชะฟะอะห์เราได้ไหมฮะไปขอเขาเลยได้ไหมตอนเนี้ยฮะปาริยมขอชะฟะอะห์ด้วยนะไปขอปาริยมได้ไหมแต่ถ้าขอสตังค์ได้ถ้าขอสตังค์ได้ปาริยมบอกแต่ชะฟะอะห์ไม่ได้เพราะชะฟะอะห์ต้องขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ส่วนเราจะขอกับอัลลอฮ์แล้วโอ้อัลลอฮ์ขอให้คนดีคนนั้นน่ะเขาชะฟะอะห์ผมในวันกิยามะห์ด้วยอย่างนี้ขอได้เพราะเราขอกับใครขอกับอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไปขอกับมนุษย์เลยล่ะไปขอกับกุโบเลยล่ะเป็นตัวอะไรเลยอันนี้เป็นตัวชี้นำไปสู่การภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลุดนะอาจารย์ครับครับเชิญนะบางครั้งมันมีผลนะฮะไปแล้วมันสำเร็จนี่แหละครับตรงเนี้ยก็ชัยฏอนมันยุไงชัยฏอนมันเสริมเลยส่งเสริมเลยอาจารย์ครับผมไม่เข้าใจที่อาจารย์วันนี้ผมไม่เข้าใจที่อาจารย์บอกว่าคนเป็นๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าขอดุอให้เขาชะฟะอะห์ต่อเราด้วยใช่ใช่เพราะครูหมานเป็นคนที่อาเลมอีหม่านมากผมขอดุอจากอัลเลาะห์อัลยาอัลเลาะห์ขอให้ครูสมานเนี่ยได้ชะฟะอะห์ครับองค์ในวันกิยามะห์ด้วยขอได้เลยฮะอันนี้ขอได้ครับเพราะเราขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้ขอกับตัวบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์เราขอกับอัลเลาะห์เป็นดุอาแล้วเราก็โอ้อัลเลาะห์ขอกับอัลเลาะห์ให้ผมมีได้รับสิทธิ์การชะฟะอะห์ของนบีด้วยโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ให้ผมได้รับสิทธิ์ชะฟะอะห์จากชาวบะดัรด้วยจากวีรชนอูฮุดด้วยเพราะบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่อัลเลาะห์ให้อะไรอ่ะให้สิทธิ์เข้าชะฟะอะห์ในวันกิยามะห์บรรดาอัตกิยะคนดีทั้งหลายคนอัมบิยะทั้งหลายนะครับแต่ถ้าที่ดีแล้วก็ขอดุอาให้รอดตั้งแต่แรกไปเลยดีกว่านะนะรอดไปเลยไม่ใช่รอจนกระทั่งให้อัลลอฮ์หยิบชุดสุดท้ายงั้นนะเกรียมไปแล้วไม่ไหวนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าบรรดานบีทั้งหลายบอกว่านับสี่นับสี่เวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ขอชะฟะอะห์เนี่ยหมายถึงว่าอัลลอฮ์จะช่วยอุมมะห์ทุกประชาชาติได้ป่ะครับเขาเรียกชะฟะอะตุลอุซมาชะฟะอะห์ครั้งยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เลยไม่มีชะฟะอะห์ไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับชะฟะอะห์ของนบีครั้งนี้นะครับซึ่งนบีช่วยโดยไม่เลือกช่วยโดยไม่เลือกนะครับไอ้คำว่าไม่เลือกอะไรแปลว่าใครก็ยิบใครก็ช่วยหมดเลยนะคือไม่จำกัดว่าเฉพาะอุมมะห์ของนบีเฉพาะคนนั้นคนนี้อะไรป่ะคือให้สิทธิ์อะไรอย่างเต็มที่กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับชะฟะอะห์คนสมมุติว่าเราเป็นคนดีคนหนึ่งคนซอลเลาะห์ถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์และรีดอกับเราอัลลอฮ์ก็จะอนุญาตให้เราเนี่ยไปช่วย100คน1000คนอยู่ที่พระประสงค์ของเราทั้งหมดเลยแล้วคนที่ได้รับชะฟะอะห์อัลลอฮ์ก็จะให้สิทธิ์เขามีชะฟะอะห์อีกด้วยสมมติว่ากูสมานเนี่ยช่วยกูฮีมกูฮีมรอดมาแล้วอัลลอฮ์ก็จะเมตตากูฮีมให้กูฮีมได้ช่วยอีกรอบนึงอีกมีในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ฉะนั้นผู้ศรัทธาจะไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดีน้อยหน่อยก็ชะฟะอะห์ได้น้อยหน่อยคนดีเยอะอัลลอฮ์ก็จะให้เป็นกะรอมะห์เป็นการให้เกียรติอย่างสมเกียรติกับเขานะครับอ้าวเดี๋ยวเราอ่านต่อดีกว่านะอาจารย์ครับครับอย่างพวกเรานี่มีโอกาสที่เป็นไอ้นั่นมั้ยเค้าเรียกเหมือนกับพวกอะไรที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยกับคนกะรอมะห์อะไรครับคนกะรอมะห์เนี่ยพวกเรานี่มีโอกาสได้เป็นไหมทุกคนมีโอกาสเป็นวลีของอัลลอฮ์วลีของอัลลอฮ์ไม่ได้แปลว่าผู้ที่เหาะเหินเดินอากาศหายตัวได้อะไรพวกนั้นนะวลีไม่ได้แปลว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติจริงอยู่อาจจะมีสัญญาณบางอย่างว่าเป็นคนพิเศษของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อาจจะให้อัศจรรย์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาเพื่อเป็นเกียรติกับเขาแต่วลีของอัลลอฮ์แปลว่าคนที่กลัวอัลลอฮ์คนที่ภักดีกับอัลลอฮ์คนที่รักอัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์เมตตาเขาอะใช่ไหมครับนั่นแหละกุรอานนะอูลิยาอุลลอฮ์นี่คือคนที่กลัวอัลลอฮ์
คนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์คนที่ปฏิบัติตามคำสั่งคำใช้คำห้ามต่างๆของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถือเป็นอาวุลียะของพระองค์ทั้งหมดเลยแปลว่าบุคคลซึ่งที่อยู่ในอะไรล่ะก็เรียกว่าอะไรอยู่ในก็เรียกในทะเบียนของพระองค์อ่ะเป็นบุคคลพิเศษของพระองค์เป็นบุคคลพิเศษของพระองค์อ่ะวกอลเชิญนะผมอยากให้เคลียร์นะครับเรื่องซุนนะห์นี่แหละครับเรื่องนี้ผมอยากให้เคลียร์ครับก็คืออย่างที่บอกว่าเราขอต่ออัลเลาะห์ให้ผู้นั้นผู้นี้ชะฟาอะห์ให้กับเราได้ใช่มั้ยครับครับก็ไปที่กุโบร์นะครับไปขอให้ผู้เนี้ยช่วยชะฟาอะห์ให้หน่อยขอกับอัลเลาะห์อย่างนี้อ๋ออันนี้เป็นความเข้าใจเดียวกันกับที่บรรดากุเรชได้ของั้นเวลาเราจะขอเนี่ยเราต้องขอกับใครขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วให้บุคคลซึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงพอพระทัยนะพอพระทัยแล้วก็เป็นบุคคลซึ่งที่เขาเรียกผ่านเกณฑ์กันแล้วกันนะครับผ่านเกณฑ์ที่เราเห็นว่าเป็นคนดีเป็นคนซอลเลาห์นะครับสิ่งตัวเนี้ยวัลลอฮุตะอาลาอะลัมเราไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ได้ว่าคนนั้นจะชะฟาอะห์ได้หรือชะฟาอะห์ไม่ได้เพียงแต่ว่าถูกระบุไว้ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอัตกิยะมีอัมบิยะมีชูฮาดะมีคนซอลิฮีนอะไรพวกเนี้ยนะครับที่สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ชะฟาอะห์ส่วนจะได้แค่ไหนใครได้บ้างใครไม่ได้บ้างอันนี้วัลลอฮุตะอาลาอะลัมแต่เราต้องขออะไรขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าเราเปลี่ยนจะขออัลลอฮ์ไปขอสิ่งอื่นมันกลายเป็นเอาของอัลลอฮ์ไปทำอิบาดะห์กับสิ่งอื่นไปโดยอัตโนมัติมันคือตัวชิริกนะครับก็เลยกันเรื่องนี้เอาไว้ว่าเราต้องนะครับต้องหยุดยืนอยู่ในจุดตรงที่ว่าเอติกอดว่าชะฟาอะห์เป็นของอัลลอฮ์เท่านั้นอย่าไปแบ่งเรื่องความเชื่อชะฟาอะห์นี้ให้กับบุคคลอื่นนะครับวะกอละอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านอบูฮุไรเราะห์นะครับท่านกล่าวว่านะครับฝากกับท่านนบีนะว่ามันอัสอะดุนนาซิบิชะฟาอะติกาโอ้ท่านรอซูลครับใครคือคนที่วาสนาดีที่สุดอัสอะดีเดิมทีก็แปลว่าโชคดีที่สุดนะครับมีความสุขที่สุดแต่ในที่มาถึงมีวาสนาที่สุดโชคดีที่สุดบิชะฟาอะติกาที่เขาจะได้อะไรครับได้ชะฟาอะห์ของท่านเนี่ยใครจะเป็นคนโชคดีได้วาสะได้ชะฟาอะห์ของท่านนบีบ้างกอลท่านรอซูลุลลอฮ์ก็เฉลยว่าเอาแล้วนะต่อไปนี้จําไว้เลยคนที่จะได้ชะฟาอะห์ของนบีก็คือคนที่มันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือคนที่เปล่งวาจาออกมาโดยสุจริตใจว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์งั้นคนที่พูดประโยคนี้แล้วบริสุทธิ์ใจได้สิทธิ์รับชะฟาอะห์ของใครของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นวันหนึ่งเวลาหนึ่งตอนไหนก็ได้นั่งหลับตาไม่มีอะไรอยู่ในใจเลยนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็บอกกับพระองค์ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยประโยคเนี้ยนบีของพระองค์สัญญาไว้ว่าถ้าใครกล่าวประโยคนี้นบีจะชะฟาอะห์ให้โออัลลอฮ์ด้วยอะไรครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยเกียรติของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดอนุญาตให้นบีของพระองค์ชะฟาอะห์บ่าวคนนี้ด้วยขอกับใครเนี่ยเราขอกับอัลลอฮ์ตะวัสซุลด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ของอัลลอฮ์เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ไหมได้นี่เราได้กล่าวแล้วผลบุญกล่าวแล้วเราอ้างกับอัลลอฮ์ตะวัสซุลกับอัลลอฮ์ด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เป็นซิกเกตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรใหญ่เท่ากับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัฟดอลุซิกริลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัฟดอลที่สุดอัฟดอลดีที่สุดคือลาอิลาฮ์เราซิกรุลลอฮ์ที่ดีที่สุดตะวัสซุลกับพระองค์แล้วขอกับพระองค์ชิริกไหมไม่ชิริกเลยชัวร์เลยชัดๆเลยขอยังไงอ่ะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดอนุญาตให้นบีของพระองค์ที่ชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยชะฟาอะห์ผมด้วยแล้วถ้าอัลลอฮ์รับล่ะนบีได้ชะฟาอะห์เรานี่เราขออัลลอฮ์แบบนี้ไม่เป็นชิริกโอ้นบีของอัลลอฮ์ถ้าไปขอกับอัลลอฮ์เอ้ยขอกับนบีเลยนี่เดี๋ยวก็เลอะแหละเดี๋ยวก็ขออย่างอื่นไม่ใช่ชะฟาอะห์ละโอ้นบีของอัลลอฮ์เนี่ยจะขายนาซะหน่อยนึงโอ้อัลลอฮ์เนี่ยอยากได้ลูกสาวอีกสักคนนึงโอ้อัลลอฮ์เนี่ยตอนนี้ลูกค้าไม่ดีเลยริสกีไม่ดีเลยไปขอกับนบีได้ไหมไม่ได้มันจะลามปามไปเรื่องอื่นไปหมดเลยเพราะไอ้เรื่องที่เป็นของอัลลอฮ์ต้องเป็นของอัลลอฮ์นะครับอ้าวตกลงแล้วนะต่อไปนี้ใครที่ได้มีโอกาสกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยสุจริตใจมาจากหัวใจจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์นะครับไม่ได้มีเจตนาที่ไม่สะอาดแอบแฝงเนี่ยนะผลบุญที่ได้นะมันได้อยู่แล้วแต่อานิสงส์ก็คือนบีจะชะฟาอะห์ให้
มาชาอัลลอฮ์ขนมเยอะแยะเลยแต่กินไม่ได้นะนี่แต่นะพูดไปกินไปมันก็น่าเกลียดใช่ป่ะนะงั้นเดี๋ยวเราสอนก่อนแล้วก็ไม่กินโชคดีนะพี่น้องที่มานั่งเรียนน่ะกินไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับวะติลกัชชะฟาอะตุลิอัคลิลอิคลาซิบิอิซนิลลาห์จึงสรุปได้ว่าการชะฟาที่จะเป็นวาสนาของพวกเราที่จะได้รับจากนบีนั้นลิอัคลิลอิคลาสได้กับเฉพาะคนที่เตาฮีดจริงๆอากีดะห์ถูกต้องจริงๆบิอิซนิลลาห์แล้วต้องรอให้อัลเลาะห์อนุญาตเสียก่อนนะครับแล้วต้องรอให้มันลมมันจะเข้าไมค์ใช่มั้ยใช่ป่ะเลยไม่งั้นก็ปรับให้แอร์มันตรงผมนิดนึงเออชื่นใจเลย ผมตีสี่ยังต้องเปิดแอร์อยู่เลยพอผมเปิดมาเขาก็เดินมาปิดเขาบอกเขาหนาวแต่ผมร้อนนะผมคนขี้ร้อนเนี่ยเดือดออกเปียกเลยที่จริงนะเวลาเหือออกแล้วน้ำตาลมันอาจจะออกไปกับเหงื่อมึงนะน้ำตาลไม่ยอมออกน้ำตาลไม่ลดเลยวะลาตะกูนุลิมันอัชรอกะบิลลาห์ฉะนั้นชะฟาอะห์ที่นบีจะช่วยกับเฉพาะอะห์ลุลอิคลาสแปลว่าคนที่มีเตาฮีดก็เท่ากับนบีปฏิเสธจะไม่ชะฟาอะห์ให้กับคนที่เป็นอะห์ลุชิรกคนที่ไม่เตาฮีดไปทําอะไรเตาฮีดแปลว่าอะไรเตาฮีดน่ะอันนี้ทวนความรู้เดิมเตาฮีดแปลว่าอะไรเอกภาพเตาฮีดแปลว่าศรัทธากับอัลเลาะห์องค์เดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็อัลลอฮ์องค์เดียวซีฟ้าก็องค์เดียวอะไรก็เกี่ยวกับอัลลอฮ์องค์เดียวทัชชิดล่ะมันไม่แค่องค์เดียวมันต้องเป็นคู่เตาฮีดมาจากคำว่าวาฮิดที่แปลว่าหนึ่งใช่ไหมพอชิรกุลมันต้องสองอันมันถึงจะเป็นคู่ฉะนั้นคนที่มีอย่างอื่นเคียงคู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีไม่ชะฟาอะห์ให้และชะฟาอะห์ใครก็จะไม่เป็นประโยชน์กับเขาในวันเกียร์มาใช่ไหมครับชะฟาอะห์ให้คนกาเฟตไม่มีแค่เฉพาะคุณลุงของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุหัวอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเดียวคุณลุงที่ชื่ออะไรอบูตอเลบเพราะคนคนนี้มีอุปการะคุณกับนบีมาทั้งชีวิตเลยตั้งแต่พ่อไม่อยู่ใช่ไหมครับก็รับดูแลมาถึงแม้จะห่างๆก็ตามใช่ไหมครับอ้าวใครอ่ะแม่ตายปู่ตายแล้วมาอยู่กับใครอ่ะมาอยู่กับอบูตอเลบคนนี้แหละลูกเยอะลูกแยะเลี้ยงไม่ไหวแต่ก็เอานบีขี่คออยู่คนเดียวลูกคนอื่นไม่ได้ขี่คอไม่ได้อุ้มแต่อุ้มมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้ฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรอบูตอเลบคือคนที่ออกหน้าแทนนบีทุกอย่างเลยมักกะฮ์ไม่พอใจอะไรจะเคลียร์อบูตอเลบเคลียร์ให้มักกะฮ์มีปัญหาอะไรชาวกุเรชมีปัญหาอะไรคนที่ออกหน้าป้องนบีคืออบูตอเลบคนนี้นบีจึงเวทนามากๆเลยวันที่อบูตอเลบกำลังจะสิ้นใจขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ฮิดายะห์แต่อัลลอฮ์นะครับไม่ใช่ไปขอร้องกับลุงก่อนไปขอร้องกับลุงกุลยาอัมมิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คุณลุงครับผมรักลุงที่สุดเลยนะพ่อคนที่สองของผมอะลุงช่วยกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หน่อยได้ไหมถ้าลุงกล่าวคำนี้คำเดียวเนี่ยเดี๋ยวหลานจะเป็นทนายช่วยอะไรช่วยแก้ต่างทั้งหมดให้ลุงหลานจะเอาคำว่าอะไรแล้วไปอ้างกับอัลลอฮ์ว่าลุงของหลานเป็นมุสลิมแล้วเป็นมุมินแล้วแต่ฟาอบาไอยากูลาลาอิลาฮะอิลลอห์อบูตอเลบไม่ยอมกล่าวลาอิลาฮะอิลลอห์ยอมสิ้นลมไปหมดลมไปในสภาพที่นับถือศาสนาเดิมของใครของปู่ย่าตายายเพราะเกรงใจใครล่ะเกรงใจอุมัยยะห์เกรงใจใครตะใครที่นั่งค้ำหัวอยู่ลูกพี่ลูกน้องเอ้ยเองจะทิ้งศาสนาของพ่อลงแล้วเองจะไปเชื่อมูฮัมหมัดเด็กเมื่อวันซืนแล้วอ้าวแล้วศาสนาของเราล่ะพ่อแม่เรางั้นก็ตกนรกกันหมดนะสิเนี่ยเขาพูดแบบนี้เกลี้ยกล่อมเป่าหูจนกระทั่งในที่สุดอบูตอเลบหมดลมไปในสภาพที่ไม่ได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีจึงรับปากต่อหน้าศพของอบูตอเลบว่าคุณลุงครับละอัสซักฟิรอนนะละกะมาลัมอุนฮาอังกะผมรับปากกับลุงนะผมจะต้องพยายามขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ยกโทษกับลุง
พราะอะไรอ่ะนบีรักลุงนบีสงสารลุงนบีห่วงลุงทุกอย่างเลยเฝ้าทนุถนอมเกลี้ยกล่อมพูดกี่เที่ยวกี่เที่ยวไอ้พวกนี้ก็มาขวางก้างขวางคออย่าไปฟังมันอย่าไปเชื่อมันจะทิ้งศาสนาเดิมแล้วได้ยังไงอิริตะเกรงใจอ่ะใช่ไหมครับอิริตะเกรงใจในที่สุดก็ไม่ได้กล่าวแต่นบีเห็นสภาพแล้วบุญคุณที่มีท่วมหัวนบีไม่รู้จะทำยังไงรับปากกับลุงเดี๋ยวผมจะพยายามขออภัยโทษจริงๆแล้วนบีนะอยากจะอะไรครับอยากใช้อัลเลาะห์ก็นิรโทษเลยยกโทษให้หมดเกลี้ยงเลยแต่อัลเลาะห์ไม่ยกให้อัลเลาะห์ไม่ยกให้อัลเลาะห์ก็ประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยเดี๋ยวจะเจอในบทต่อไปมากานะลินนบีวัลลดีนอามะนูอัยยัสกฟิรูลิลมุชริกีนไม่ใช่สิทธิ์ของนบีก็ไม่มีสิทธิ์คนผู้ศรัทธาคนไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเอ่ยปากขอกับอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ยกโทษให้คนที่กบฏกับอัลเลาะห์ถ้าเป็นกฎมนเทียนบานเขายังตัดหัวกี่ชั่วโคตรนะใช่ไหมครับแล้วนี่คนกบฏอัลลอฮ์จะตัดกี่ชั่วโคตรดีนะอัลลอฮ์เมตตาเอาโทษเฉพาะคนกบฏคนที่อะไรคนที่ชีริกกระด้างกระเดื่องกับพระองค์ตั้งปากีกับพระองค์นี่ถ้าอัลลอฮ์ประหารเจ็ดชั่วโคตรหมดแล้วไม่เหลือสักโคตรหนึ่งนะครับแต่นี่อัลลอฮ์เอาโทษเฉพาะผิดใครผิดมันอัลลาตาซิรุวาซิรอตูวิซรอุครอคนไหนตั้งปากีคนนั้นรับสภาพไปคนนั้นรับบาปไปดังนั้นอบูตอเลบเป็นคนทำความผิดใช่ไหมบาปของอบูตอเลบที่เป็นผู้ปฏิเสธเป็นผู้ตั้งภาคีอยู่เหมือนเดิมไหมอยู่เหมือนเดิมแต่อัลลอฮ์ลดโทษให้ด้วยชะฟาอะห์ของนบีจึงชะฟาอะห์ขออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้นะไม่ยกโทษให้แต่ลดอะไรลดการลงโทษจากที่รุนแรงก็ให้เบากว่าคนอื่นเบากว่ากาเฟตคนอื่นเบาของอบูตอเลบก็คือเนี่ยเท่าไหร่นะเท่าเม็ดถั่วเขียวเขาเรียกเม็ดถั่วเขียวนะนั่นนะเม็ดถั่วเขียวเม็ดถั่วซีกถั่วเหลืองถั่วดำถั่วแดงอะไรก็แล้วแต่นิดเดียวเนี่ยอยู่ที่เท้านะแต่ความระอุของมันเดือดมาถึงสมองนั่นเบาที่สุดแล้วฟีดอฮ์ดอฮ์เนี่ยเบาที่สุดแล้วนั่นฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์ไม่เปิดโอกาสให้นบีชะฟาอะห์นบีก็ไม่มีสิทธิ์ชะฟาอะห์นบีห่วงแค่ไหนอยากจะช่วยแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้ต้องรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนวะฮากีกอตุฮูและฮากีกอของคำว่าชะฟาอะห์ที่นบีจะช่วยสำหรับชาวอิคลาสนะครับอันนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุวัลลซียะตะฟัดดะลุอะลาอะห์ลิลอิคลาสก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงมีเขาเรียกอะไรล่ะมีความกรุณาไม่ถึงมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นพิเศษลิอะห์ลิลอิคลาสให้กับเฉพาะคนพิเศษของพระองค์ฟายากูฟีรอละหุมบีวาสิตติดูอาอิมันอูรินาละหูอายัชฟะว่าอัลลอฮ์จะอนุญาตอัลลอฮ์จะยกโทษให้คนนี้ได้เนี่ยต้องรอให้คนนี้ชะฟาอะห์เสียก่อนอัลลอฮ์พร้อมจะยกโทษให้ทั้งหมดโละไปเลยล้มกระดานเลยก็ได้เราทำได้ไหมทำได้สมมติเนี่ยในกรในขอเนี่ยเป็นอะไรเป็นผู้มีความผิดถูกลงโทษอยู่ในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ยกโทษให้ในกรในขอพวกนี้ยกเลยได้ไหมยกเลยได้แต่อัลลอฮ์นี่ดูความกรุณาของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ยังจะไม่ยกโทษให้คนพวกนี้รออะไรก่อนรอให้คนดีพวกนี้มาขอกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จึงจะยกให้เขาทำไมอัลลอฮ์จึงทำแบบนี้ฮะเพื่อเป็นการให้เกียรติกับคนดีพวกนี้ใช่ไหมครับอ้าวสมมตินักเรียนเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งที่สองที่สามผมก็สามารถที่จะไปจัดหารางวัลมาอาจจะเป็นทุนการศึกษาก็ได้แล้วก็แจกที่อะไรแจกไปให้เด็กไปเลยก็ได้แต่ทำไมผมถึงต้องเชิญหรือจัดงานเอาเด็กมาอะไรมาที่หน้าเวทีแล้วก็เชิญกรรมการเชิญประธานเชิญบุคคลสำคัญมาเป็นผู้แจกทุนทำไมฮะเพื่อเป็นการให้เกียรติใช่ไหมฉะนั้นเกียรติมันจึงเกิดขึ้นใช่ไหมครับอัลลอฮ์จะยกโทษให้เลยก็ได้เหมือนกับผมจะเอาทุนไปให้เด็กก็เลยก็ได้แต่ทำไมผมถึงต้องมาลงทุนจัดงานมอบอะไรมอบทุนการศึกษาเชิญอะไรล่ะเชิญในอำเภอเชิญผู้ใหญ่บ้านเชิญกำนันเชิญอิหม่ามเชิญบุคคลสำคัญมาให้เกียรติใช่ไหมครับมาให้เกียรติฉะนั้นใครเป็นผู้ได้รับเกียรติเราก็ได้รับเกียรติแล้วก็อะไรล่ะผู้ที่มามอบทุนมามอบอะไรก็เป็นเกียรติเขาใช่ไหมฉะนั้นนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างล้นพ้นอย่างหาที่เปรียบมิได้
ขาบอกว่าลียุกริมะฮูวะยานาลัลมะกอมัลมะห์มูดด้วยเหตุนี้เองฉะนั้นชะฟาอุซมาจึงถือเป็นการให้เกียรติกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างหาที่สุดไม่ได้จึงเป็นชะฟาอุซมาฟัชชะฟาอะตุลลาตีนะฟาฮัลกุรอานมากานะฟีฮาชิรกุนชะฟาที่กุรอานปฏิเสธนะที่เราอ่านกันมาทั้งหมดเป็นชะฟาอะที่อะไรที่มีชิริกปนอยู่วะลิฮาซาอัสบะตัชชะฟาอะตะบิซนีฟีมะวาดิอะด้วยเหตุนี้เองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงทรงยืนยันเรื่องชะฟาว่าเป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์โดยต้องรอให้พระองค์เป็นผู้อนุญาตให้เสียก่อนนะครับอนุญาตให้เสียก่อนวะกอดบัยยะนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮาลาตะกูนุอิลลาลิอะห์ลิลอิคลาสวัตเตาฮีดด้วยเหตุนี้เองท่านนบีจึงสรุปเอาไว้นะครับว่าการชะฟาอะห์ที่อัลเลาะห์จะอนุญาตและเป็นผลจริงๆนั้นจะเกิดขึ้นกับเฉพาะหรือเป็นประโยชน์เฉพาะกับชาวผู้ที่มีหรือบรรดาผู้ที่มีเตาฮีดมีศรัทธากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงเท่านั้นบทเรียนเตาฮีดจบแล้วบทเรียนเรื่องอะไรนะเรื่องชะฟาอะห์จบแล้วมีใครสงสัยในเรื่องนี้มั้ยครับมีคำถามมั้ยฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่บทเรียนใหม่เลยนะครับมีใครสงสัยเดี๋ยวผมดื่มน้ำนิดนึงอัลฮัมดุลิลลาห์อ้าวถ้าไม่มีนะครับเราขึ้นบทเรียนใหม่นะครับวันนี้อะลาบะเราะกะติลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมท่านมุอัลลิฟกล่าวนะครับบาบุนชื่อเรื่องนะครับวันนี้เรื่องใหม่กอลุลลอฮิตะอาลาอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตามุอัลลิฟต้องการจะนำเสนอบทเรียนนะครับคอนเซปต์อันนี้คือคอนเซปต์ของบทเรียนนี้ว่าจะคุยเรื่องฮีดายะห์แล้วก็ประเภทของการฮีดายะห์นะครับโดยมุอัลลิฟนำเสนอเบื้องต้นหลักฐานเรื่องฮีดายะห์นะครับว่าขออัญเชิญนะครับองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตาอินนะกะแปลว่าแท้จริงแม้ตัวท่านเองก็ตามมุฮัมมัดเอ๋ยลาตะฮดีท่านก็ยังไม่สามารถที่จะไปชี้นำนะครับหรือไปให้ฮีดายะห์มันอะห์บับตากับคนที่ท่านจะรักจะพิศวาสขนาดไหนก็แล้วแต่ลำพังตัวท่านเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะไปให้ฮีดายะห์ให้ทางนำกับใครเขาได้มันก็เหมือนกับเรื่องชะฟาอะห์แหละมุฮัมมัดเอ๋ยลำพังตัวเจ้าเองเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตนะชะฟาอะห์ได้ไหมก็ยังชะฟาอะห์ไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้ก็มาการมุฮัมมัดเอ๋ยต่อเจ้าจะพูดเก่งเทศนาเก่งวานล้อมเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ให้สำฤทธิ์ผลคนก็ไม่ได้ฮิดายะห์ฉะนั้นมุฮัมมัดจะพูดของเจ้าไปเถอะเจ้าเทศนาของเจ้าไปเถอะเราให้อะไรให้หน้าที่นี้กับท่านแต่การที่จะให้ใครได้ฮิดายะห์เข้าใจศาสนารับฮิดายะห์รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องเป็นราวนี่อยู่ที่ใครเอ่ยอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราเองก็ต้องสังวรเหมือนกันว่าเราจะเป็นนักพูดนักบรรยายเราจะเป็นครูฝีมือขนาดไหนก็แล้วแต่ลูกศิษย์จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานความสำฤทธิ์ผลให้เกิดขึ้นนะก็เรียนกับพี่น้องแบบนี้อันนี้คือเบื้องต้นแท้จริงท่านนั้นไม่สามารถที่จะให้ทางนำแก่หรือกับบุคคลที่ท่านรักเรื่องนี้คือเรื่องที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับแล้วมีปรากฏอยู่ในบทเรียนบทนี้เลยเห็นไหมครับเจอไหมในข้อความภาษาอาหรับในบทที่ว่ากอลุลลอฮิตาลาอินนะกะลาตะฮดีนะเจอไหมหน้าที่เท่าไหร่ครับครูหมาน229 229หน้า229นะครับผมจะเอาอันเรียกสาบับนูซูลคือสาเหตุของการประทานอายะห์กุรอานอายะห์นี้อายะห์กุรอานอายะห์นี้ลงมามีแบบมีเหตุนะมีมูลเหตุของการประทานประทานลงมาเพื่อที่จะบอกกับนบีว่ามุฮัมมัดเอ๋ยเรารู้เจ้านรักห่วงลุงของเจ้าขนาดไหนแต่ถึงแม้เจ้าจะเอาใจใส่จ้ำจี้จ้ำใช้ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ให้ลุงของเจ้าก็ยังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาหรอกนะอ้าววะฟิสซอฮีหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษซอฮีหอานิบนิลมุซัยยิบรายงานจากท่านซะอีดอิบนุลมุซัยยิบอันอบีฮิกอละนะก็คือจากมุซัยยิบนั่นแหละครับ
กอละเขากล่าวว่าลัมมาฮาดอรอตอบาตอลิบอัลวาฟาตุคราวเมื่อถึงวาระอาญันใกล้เสียชีวิตของใครเอ่ยของอบูตอเลบอบูตอเลบนอนป่วยใกล้จะถึงอาญันนะครับเหมือนเราเนี่ยเวลาจะมีใครเจ็บใครจะตายเนี่ยเราจะตามกันใช่ไหมครับเออให้ไปดูหน่อยไปดูหน่อยจะหมดลมแล้วช่วยไปดูกันหน่อยช่วยไปพูดไปสั่งเสียอะไรก็แล้วแต่นะครับในสมัยก่อนเวลาอบูตอเลบเขาก็ตามกันนี่แหละครับตามคนนั้นตามคนนี้มาก็ไปตามใครมาด้วยตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็มาอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยนะครับยาอะฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงสถานที่อบูตอเลบนอนเจ็บใกล้จะสิ้นใจตรงนั้นวะอินดะฮูอับดุลลอฮิบนุอบีอุมัยยะวะอบูญะฮลินตอนที่นบีมาเนี่ยมาจ๊ะเอ๋มาเจอใครด้วยเจอนายอับดุลลอฮ์บินอุมัยยะเจอนายอบูญะฮัน2คนนะที่ถูกระบุเอาไว้เจอนายอับดุลลอฮ์บินอบีอุมัยยะชื่ออับดุลลอฮ์ชื่อดีมั้ยชื่อดีแต่ดูนี่ดูฤทธิ์มันนี่นะดูความจังของมันนายอับดุลลอฮ์บินอุมัยยะบินอบีอุมัยยะกับนายอบูญะฮันอบูญะฮันนี่รู้จักมั้ยอย่าไปตั้งชื่อลูกเลยนะโอ้โหชื่อนี้อบูละฮับมีอยู่ในกุรอานนะเพื่อนผมนะครับเขาเล่าว่าชื่อแรกของเขาคนอินโดนีเซียคนอินโดนีเซียนะครับชื่อแรกของเขาที่พ่อตั้งให้ชื่อมูบัซซิรีนมูบัซซิรีนแปลว่าอะไรเหรนลงรีนก็มีอยู่ในกุรอานก็มาตั้งมูบัซซิรีนแปลว่าคนสุรุ่ยสุร่ายผู้สุรุ่ยสุร่ายนะครับแต่ว่าเขาก็มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็เขาก็ได้ทุนไปศึกษามะดีนะห์ปีเดียวกับผมเขาก็มาไล่ผมฟังว่าเขาเนี่ยผมชื่อประเสริฐสะกดเป็นภาษาเราฟราซิดเขาก็บอกอ๋อฟราซิดแปลว่าอะไรผมก็เล่าชื่อให้เขาฟังแปลว่าผู้ประเสริฐอย่างเงี้ยเป็นคนดีอะไรเงี้ยนะก็บอกเขาเองก็ก่อนที่จะมาชื่อใหม่เนี่ยเขามีชื่อมูบัซซิรีนนะงั้นเราอย่าไม่ใช่ไปเจอคำศัพท์อะไรดูเพาะๆในกุรอานแล้วก็เอาไปตั้งได้เลยนะไม่ได้นะมาเห็นลงรีนลงรูนกาฟิรูนงี้ได้ไหมมีชื่อชากีรีนแล้วนั่นเขาก็ชากีรีนแล้วก็มูบัซซิรีนนะจะเอารีนเหมือนกับเขาไม่ได้นะไปเจออบูญะฮันกับอับดุลลอฮิบนีอบีอุมัยยะสองคนนะครับเป็นไอเคขวางคลองเลยสองคนเนี่ยฟะกอละนบีก็ถือโอกาสแทรกเข้าไปแล้วก็ไปพูดหวานล้อมท่านรอซูลุลลอฮ์ไอ้ท่านอบูตอเลบนะยาอัมคุณลุงครับคุณลุงครับกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กุลแปลว่าอะไรเอ่ยกุลก็ละยะกูลุกุลจงกล่าวลุงว่านะลุงว่าตามผมก็ได้เนี่ยคือสอนเนี่ยให้ลุงพูดตามนี่คือตะละเกณฑ์นี่แหละคือตะละเกณฑ์จริงๆแท้ๆเลยตะละกีนแปลว่าภาคแล้วให้คนอ่านตามเราภาคแล้วอ่านอะไรแล้วอย่างทําลิปซิงค์อ่ะอย่างตะละเกณฑ์ใช่ไหมครับมีเสียงอะไรแล้วเราว่าตามเขาตะละเกณฑ์เนี่ยนบีสอนตะละเกณฑ์เนี่ยว่าแบบนี้แล้วให้คนพูดตามแต่ถ้าไปสอนแล้วไม่พูดตามไม่เรียกตะละเกณฑ์นี่คำศัพท์เขาจริงๆแบบนี้เลยนะตะละเกณฑ์แปลว่าพูดให้ว่าตามสอนให้อ่านตามเหมือนกับเราอะไรล่ะเราอ่านกุรอานนำเด็กใช่ไหมว่าตามครูนะบิสมิลลาห์เข้ากับบิสมิลลาห์นี่คือตะละเกณฑ์สอนให้ว่าตามอ้าวยาอัมมีคุณลุงครับกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลุงมูจะนะใช่แบบนี้ป่ะมูจะนะมูจะนะลุงไม่ได้สอนมูจะพวกเราก็ไปนั่งอยู่ข้างๆมูจะไว้มูจะไว้เขาไม่ได้ให้สอนมูจะเขาให้สอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่นี้นะตอนนี้บางคนก็เยอะบางคนเยอะพอลาอิลลัลลอฮ์ว่าเสร็จแล้วมูฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ไม่ว่าเขาให้ว่าแค่อะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวเพราะตอนตายเนี่ยเอาแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับมีพี่น้องผมคนหนึ่งนะครับทะเลาะกันตอนจะเนี่ยแหละญาติกำลังจะตายแย่แล้วหยอดน้ำอีกคนหนึ่งก็ลาอิลาฮะสอนอยู่นี่สักพักหนึ่งมีคนเขาเรียกอะไรล่ะจะกลางๆหน่อยเงี้ยนะจะโชว์ๆหน่อยนะแต่ไม่รู้ศาสนาหรอกขึ้นมาถึงก็คนนู้นสอนคนนี้สอนแล้วเอ็งไปช่วยสอนมั่งสลับกันอะไรเงี้ยนะไอ้ขวานี่เขาขึ้นไปเขาไม่ว่าอะไรไอ้ล้อนะไอ้ไรล้อเขาว่าแล้วแหละแต่พอเสร็จแล้วอินนาลิลลาเป็นไงทะเลาะกันเลยแต่นี่หาว่าไปแช่งอะไร
แต่จริงๆบรรยากาศมันก็ไม่น่าว่านะไปให้ก็ว่าตามอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหมายถึงเขาถ้าเป็นภาษาพระเขาเรียกอะไรมรณานุสติให้ตั้งสติเรากำลังจะตายแล้วนะอะไรเขาคิดกับแบบนั้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่เขาเรียกกาลเทศะทะเลาะกับลูกกับหลานต้องกลับบ้านตั้งใจจะไปเยี่ยมจะไปดูใจเขาก่อนจะสิ้นใจแต่พอเขาให้เขาไปสอนไม่ได้ว่าใครไรแล้วแต่ดันพาไปอะไรด้วยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะลูกหลานตะเพิดเลยนะอ้าวทำไมถึงต้องกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลุงรู้ไหมลุงก็รู้อับดุลลอฮ์อิบนะอบีอุมัยยะก็รู้อบูยะฮันก็รู้ถ้าปล่อยให้อับดุลตะลีบกล่าวคำนี้คำเดียวอับดุลมุตะลีบกลายมาเป็นมุสลิมเลยงั้นจึงขัดขวางทำทุกวิธีไม่ให้อบูตะลีบพูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์งั้นกูเรสเขายังรู้เลยถ้ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นมุสลิมได้แต่ถ้าไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่มุสลิมถึงแม้จะนุ่งโต๊บถึงแม้จะคุมสารบันถึงแม้จะมีอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเพียงแค่เฟอร์นิเจอร์ข้างนอกใช่ไหมครับนบีจึงมาเฝ้าพานาอุพานอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลุงว่าคำนี้ก่อนสิลุงว่าคำนี้ก่อนสิอบูตอลิบก็ไม่ยอมว่านบีจึงบอกว่ากาลิมาตุนอูฮัดยูละกะบิฮาอินดัลลอฮ์ยามันกิยามะลุงว่าคำนี้นะแล้วถ้าลุงว่าคำนี้ได้นะหลานจะเอาคำนี้ไปอ้างไปอุทธรณ์กับอัลเลาะห์ช่วยลุงเองหลานจะออกหน้าทั้งหมดเลยเดี๋ยวหลานช่วยเอาคำนี้ไปยืนยันกับอัลเลาะห์ว่าที่ลุงไม่ได้ว่ามาทั้งหมดเนี่ยแต่วันนี้ลุงของหนูว่าแล้วลุงของหลานว่าแล้วลุงจะได้รอดเพราะคำนี้คำเดียวที่ทำให้รอดถ้าไม่มีคำนี้ไม่รอดใช่ไหมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ติดตัวนบีบอกว่าจะได้ออกจากนรกอย่างแน่นอนใครก็แล้วแต่จะได้ออกจากนรกอย่างแน่นอนถึงแม้เขาจะมีความดีเพียงแค่ละอองธุลีก็จะได้ออกแล้วใครที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถึงแม้จะไม่มีความดีเลยก็ตามก็จะได้ออกจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรามีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมโดยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ถ้าไม่มีคำนี้คำเดียวนี่ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะครับอาจารย์ครับเชิญฮะมีบางท่านเนี่ยเวลาคนใกล้จะตายเขาจะบอกเขาจะกล่าวเตือนคนใกล้จะตายว่านึกถึงโต๊ะกีนะนึกถึงโต๊ะกีไว้นะใครจะพูดอย่างนี้ย้ำแบบนี้อันนี้ผมก็เคยได้ยินนะไปเห็นแล้วก็บางคนเอารูปมาตั้งหัวนอนบางคนเอารูปมาให้ถือมาให้กอดนะนึกถึงตัวยอนะนึกถึงยอไว้นะนึกถึงยอมันเหมือนกับว่าเราเอายอเนี่ยมาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนบีสั่งให้เรานึกในห่วงสุดท้ายให้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่คนของเรากำลังจะกล่าวชื่อยอจ๋ายอช่วยด้วยยอช่วยได้ไหมครับยอช่วยไม่ได้นะอันนั้นเป็นความเชื่อของกลุ่มนิกายพวกตอริกอพวกซูฟีที่เขามีความเชื่อว่าครูหรือบุคคลพิเศษที่อยู่ในนิกายของพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นโทษได้นะครับเขาสามารถที่จะชะฟะอะห์ได้เขาสามารถที่จะเอาออกได้โดยไม่ต้องอาศัยอะไรเลยไม่ต้องรออะไรเลยนั้นเขาจึงพยายามที่จะสืบทางรายชื่อว่าขอให้มีรายชื่อของเราเนี่ยอยู่ในโผของบุคคลซึ่งที่ครูจะช่วยงั้นเขาจึงต้องเขียนเป็นภาษาของเขาอะนะเป็นข้อความของเขาแล้วก็ให้ติดตัวไปด้วยอันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเป็นอุตริด้วยนะครับแล้วถ้าไม่สอนให้นึกถึงอัลลอฮ์แล้วเป็นนึกถึงครูแล้วคนนั้นกล่าวประโยคสุดท้ายที่ไม่ใช่ครูล่ะไม่ใช่อัลลอฮ์ล่ะแต่เป็นครูก็ได้ครูไปไม่ได้อัลลอฮ์นะขอดุอานะให้อัลลอฮ์ให้ทางนำให้ฮิดายะห์ให้หูตาสว่างแบบนี้ยังมีอีกเยอะเลยนะครับแบบนี้ยังมีเยอะนะครับกำไว้แน่นเลยเนี่ยเอามือกำไว้โดนรถชนนะครับก็เขาก็เจ็บแล้วไปถึงโรงพยาบาลก็ดิ้นทุรนทุรายพอมือหลุดอีกญาติก็จับมาให้มากำอยู่นั่นแหละช่วยอะไรได้ไหมตอนนี้มันต้องไปหาหมอก่อนไม่ใช่นะพอคนป่วยเริ่มแยกมือหลุดออกจากเอที่แขวนที่คอนะหลุดตัวยอคู่ก็ทั้งผัวทั้งเมียเลยพอเสร็จปุ๊บมือหลุดจับมากำไปแล้วช่วยอะไรได้ไหมช่วยไม่ได้นะแล้วก็เป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นชิริกใหญ่ด้วยไม่ใช่ชิริกธรรมดานะครับแบบนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันแก้ไขนะแต่ว่าทำยังไงที่จะให้เขาเข้าใจ
เรื่องนี้เรื่องยากนะครับเพราะว่าของที่คนเชื่อแล้วนี่มันไปรื้อไปทำลายได้ยากมากยากกว่าไอ้ของที่เป็นเรื่องอื่นๆแค่อุซลีกว่าเราจะเลิกยังตั้งนานเลยกว่าซายีนากว่าจะเลิกใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวเผลอใช้ผมเองนะกว่าจะเลิกอุซลีเดี๋ยวพระตะฮียะอะไรอัลลอฮ์มาซอนยาละใส่ไปแล้วกว่าจะเปลี่ยนมาอย่างไม่ใส่นานเหมือนกันและไอ้ของที่มันฝังใจเป็นความเชื่อไปแล้วอะแก้ยากไหมแก้ยากงั้นเราต้องขอดุอาจากอัลลอฮ์เราแก้เองไม่ได้ก็ขอให้ดุอาให้อัลลอฮ์ช่วยแก้พี่น้องเรายังเป็นแบบนี้อีกเยอะไปไม่ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้วไปสุดแค่สายคูเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะแล้วเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอาจารย์ครับครับมีบางท่านเขาบอกว่าคำว่าไซยิดีนาเนี่ยห้ามเฉพาะในละหมาดนะถ้านอกละหมาดก็น่าจะว่าได้ใช่ครับในละหมาดเพราะเป็นอิบาดะห์ของที่เป็นอิบาดะห์แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแม้แต่น้อยดุอาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นดุอาที่มีร่องรอยจากท่านนบีเองเคยตำหนิมาแล้วใช่ไหมครับห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับอย่างเช่นดุอาก่อนนอนที่นบีสอนซอฮาบะห์นะครับวามันตุบีนบียิกัลละดีอัรซัลตาประโยคเนี้ยและฉันขอศรัทธากับนบีของพระองค์ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งมานะครับแต่งตั้งให้มาเป็นศาสนทูตนะบีนบียิกัลละดีอัรซัลตานะขอศรัทธาว่าท่านนี้เป็นนบีของอัลลอฮ์ที่ทรงที่อะไรที่ได้รับแต่งตั้งมาเป็นนบีเป็นศาสนทูตซอฮาบะห์คนนี้ก็ฟังนบีอ่านแล้วแต่เปลี่ยนไปนิดนึงว่าอามันตุบีรอซูลิกัลลาดีอัรซัลตาเปลี่ยนจากนบีอับนบีกับรอซูลนี่ใครสูงกว่ากันรอซูลนบีน่ะตำแหน่งแรกคือนบีแล้วถูกขยับอับขึ้นมาเป็นรอซูลใช่ไหมรอซูลนี่สูงกว่าพิเศษกว่าดีกว่าเด่นกว่าทุกอย่างเลยเพียบพร้อมทุกอย่างเลยซอฮาบะห์ก็เปลี่ยนมาเป็นของที่ดีกว่าแต่นบีดุฉันสอนยังไงซอฮาบะห์ก็บอกซอฮาบะห์ก็อ่านให้ฟังไม่ใช่ฉันสอนว่าบีนบียิกัลลาดีอัรซัลตะไม่ให้เปลี่ยนไม่ให้แตะของนบีเลยอ้าวแล้วเราอ่านในละหมาดนั่งแค่ก่อนนอนจะอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้แล้วนี่ซอลาวาตนบีในละหมาดมันเป็นรุกลไม่อ่านไม่ซอฮะใช่ไหมครับมันเป็นรุกลแต่เราไปแก้รุกลของละหมาดโดยการเปลี่ยนสำนวนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาไซยิดินามุฮัมมัดเราก็ใส่แค่ไซยิดินาในเฉพาะละหมาดอย่างเดียวให้เกียรตินบีในเฉพาะสำนวนละหมาดอาลานะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันซัยยิดานะมีมั้ยไม่มีอีกอมะล่ะพี่ล้านเคยอีกอมะมีซัยยิดินามั้ยครับไม่มีถ้าเป็นอิบาดะห์แล้วได้ผลบุญเหมือนกันหมดนะในละหมาดได้ผลบุญในอาซานก็ต้องได้ผลบุญในอีกอมะก็ต้องได้ผลบุญอะไรตรงไหนก็ต้องศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดมีมั้ยศ็อลลัลลอฮ์ตอนกินบุญน่ะมีป่ะซัยยิดินาอาดัมมีไหมไม่อาดัมไม่มีเราอ่านยังไงซอลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดอ้าวตัดไซดีนาออกทำไมตรงนั้นให้เกียรติตรงนี้ไม่ให้เกียรติถ้าเราบอกว่าตรงนั้นให้เกียรติตรงนี้แสดงว่าไม่ให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติแค่เฉพาะละหมาดใช่ไหมครับอ้าวแล้วให้พี่น้องลองเทียบดูนบีรอซูลแล้วก็ไซดีนาอันไหนสูงกว่ากันนบีน่ะรองจากรอซูลสูงแล้วถ้าเราบอกว่าไซยิดินาเป็นตำแหน่งที่สูงเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมใช่ไหมไม่ใช่เพราะถือว่าคนที่ใส่ไซยิดินาไม่ได้ให้เกียรตินบีดึงนบีลงมาเท่าคนอื่นคนใส่ไซยิดินานะดึงนบีลงมาเท่าคนอื่นไปมาดีนะไปเยี่ยมกูโบใครไซยิดินาอบูบักัดไซยิดินาอุมัดไซยิดินาฮัมซะเรียกไซดีนาเหมือนกันหมดเลยแล้วทำไมไปเรียกนบีเท่ากับคนอื่นถ้าจะให้เกียรติจริงอ่ะใช่เปล่าแต่ถ้าเรารอซูลีนาล่ะรอซูลีนาอบูบักัดได้ไหมนบียินาอบูบักัดได้ไหมไม่ได้แต่ไซดีนานี่คนทั่วไปซอฮาบะห์เขาใช้กันแล้วเราไปใช้นบีเท่ากับซอฮาบะห์ได้ยังไงนี่เรียกว่าให้เกียรติหรือดึงนบีลงมาเท่าคนอื่นหรือว่าเอานบีสูงกว่าคนอื่นใช่ไหมครับนี่เราพูดถึงข้อสังเกตธรรมดานะว่าเอ๊ะทำไมอบูบักัดก็ไซดีนะอุมัดก็ไซดีนะอาลีก็ไซดีนะอุสมานก็ไซดีนะพอถึงนบีของเราก็ไซดีนะตกลงมัดรวมกันเลยได้ไหมเนี่ยถ้าจะใช้ไซดีนามันกันแล้วเกรดเท่ากันนะ
ใช่ไหมครับปาริยมว่ายังไงนบีเป็นรอซูลตำแหน่งรอซูลสูงสุดนบียังไม่ยอมให้ซอฮาบะห์แก้เลยใช่ไหมครับฉะนั้นรักษามาตรฐานของนบีเอาไว้เราอย่าไปนึกว่าถ้าเราใส่แบบนี้แล้วมันจะเจ๋งกว่าบทของนบีเจ๋งกว่าไหมลองพูดเดี๋ยวว่าใครว่าของที่เราใส่นานแล้วเจ๋งกว่าลองบอกมาเจ๋งกว่าของนบีบางแว่นบางแว่นบางแว่นพูดสิใส่ไซดีนะที่ของผมบทที่ผมใส่ไซดีนะแจ๋วกว่าของนบีบางแว่นบางแว่นว่าแล้วก็ทำจดหมายไปถามกรรมการกลางว่าเดี๋ยวว่าบุกกลมเป็นอะไรคนพูดแบบนี้บางแว่นไม่กล้าว่าแล้วกลัวรถล้มกลัวรถล้มนะพี่น้องว่าพูดถูกไหมหลานแบบเนี้ยนั่นคำว่าไซดีนาเนี่ยใครเขาก็ใช้กันนะไซดีนาฮัมซาไซดีนาอาลีไซดีนานั่นไซดีนานี่แต่ตำแหน่งนบีกับตำแหน่งรอซูลสูงกว่านี่เยอะแยะเลยนบียังไม่ให้ไปแตะไม่ให้ไปเปลี่ยนของท่านเลยฉะนั้นอย่าไปเพิ่มอย่าไปเติมนะของไหนที่เป็นดุอาที่เป็นมะซูรมีร่องรอยการปฏิบัติในบทเครื่องของว่าการอิบาดะห์นะว่าเรื่องการอิบาดะห์เรื่องละหมาดเรื่องอะไรพวกนี้อย่าไปแตะเลยเหมือนกับอาซานเรายังแตะไม่ได้เลยแค่เราว่านะมีคนอาซานแบบนี้นะพออัชฮะดุอัลลอฮ์เราเสร็จแล้ววะอัชฮะดุอันใส่วาวตัวเดียวเนี่ยยังโวยกันทั้งมัสยิดเลยโอ้ยบีลาผมไม่ได้ว่าที่นี่นะเอ้ยมาอาซานได้ยังไงมีว่าสุกต่อไปไม่ได้อาซานแล้วแล้วทำไมเวลาใส่ซีนาเห็นปล่อยให้ละหมาดกันอยู่ได้ทั้งที่ไปแก้อะไรแก้แบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะใช่ไหมครับแก้แบบเปลี่ยนไปเลยอันนี้ผมไม่ได้มาพูดอะไรมันสากหูนะแต่ว่าพูดให้พี่น้องได้วิธีคิดทำไมถ้าเราบอกว่าไซดีนาให้เกียรตินบีจริงฟ้าลั่นแล้วเอาอันดูอาฟ้าร้องฮะนานๆร้องทีลืมไหมล่ะใครอ่านดูอาฟ้าร้องได้เดี๋ยวผมเบิ้ลให้อีกถาดนึงมีอยู่นี่ยังไม่ได้เก็บผมนึกว่าเสียงมอเตอร์ไซค์หูผมได้ยินเหมือนเสียงฟ้าร้องใช่ป่ะผมถือว่าเสียงฟ้าร้องนะเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวไม่จบฟะกอลาละหูไอ้เข้สองตัวนั่นน่ะที่ขวางคองนะต้องเรียกเข้ขวางคองเนี่ยนะครับแย้งเลยนะครับพูดขัดคอนบีเลยนบีกำลังพูดลุงว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ตามหนูนะไอ้นี่ของคนนี่เป็นไงครับขัดคอนบีว่าอัตรกอบูอัมมิลลาติอับดิลมุตตอลิบอบูตอลิบเองจะเลิกนับถือศาสนาพ่อแล้วแหละเองจะทิ้งศาสนาพ่อไปเอาศาสนาใหม่ของมุฮัมมัดแหละนี่ครับอัตรกอบูอัมมิลลาติอับดิลมุตตอลิบนี่เจ้าจะทิ้งศาสนาของอบูมุตะลิบพ่อแกนะจะทิ้งศาสนาของพ่อแกหรือไงนบีก็พูดมาไอ้ทางนี้ขัดคอนะแย้งมานบีก็บอกลุงอย่าไปฟังมันว่าตามหนูนี่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทางโน้นก็เอ้ยจะไปเชื่อมุฮัมมัดทำไมจะทิ้งศาสนาของพ่อเหรอแย้งกันไปขัดกันไปแบบนี้ตลอดฟะกานะอาคิรุมากอนในที่สุดประโยคสุดท้ายของอับดุลมุตะลิบที่มีโอกาสบอกกับคนอื่นว่าตัวเองจะเป็นยังไงก็คือฮุวะอะลามิลลัติอับดุลมุตะลิบขอไปขอจบชีวิตไปในสภาพที่อยู่กับศาสนาของพ่อไม่ทิ้งศาสนาของพ่อเกรงใจใครอ่ะเกรงใจเนี่ยอิบนุอุมัยยะห์อบีอุมัยยะห์กับอบูญะฮัลที่พูดดักคอเอาไว้ตลอดไม่ยอมฟะอาบาอัยยะกูลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอับดุอบูตะลิบจึงไม่ยอมพูดไม่ยอมเปล่งคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮออกมานะครับฟะกอลันนบียุท่านนบีจึงให้สัญญารับปากกับคุณลุงตอนนั้นนะตอนที่เสียชีวิตนะลาอัสตัฆฟิรอนนะละกะมาลัมอุนฮาอังกะคุณลุงครับผมจะต้องพยายามขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้กับลุงถ้าอัลเลาะห์ไม่ห้ามนะหนูจะขอดุอาให้อัลเลาะห์ยกโทษให้กับลุงฟันซัลลัลลอฮุอัซซะวะญัลละในที่สุดอัลลอฮ์ก็ประทานอายะห์กุรอานลงมาเตือนสตินบีเดี๋ยวนั้นเลยมุฮัมมัดเยอะแล้วเยอะแล้วมุฮัมมัดเยอะแล้วฟันซัลลัลลอฮ์มากานะลินนบีประทานอายะห์นี้ลงมามากานะลินนบีวัลละซีนาอามะนูอัยยัสตัฆฟิรูลิลมุชริกีนวะลาวกานูอูลีกุรบะวะลาวกานูอูลีกุรบะนะครับไม่ใช่สิทธิ์ของนบีเลยไม่มีสิทธิ์เลยและไม่บังควรเลยด้วยนะครับวัลลาดีนาอามานูและรวมถึงบรรดาผู้ศรัทธาก็ไม่มีสิทธิ์และไม่บังควรเลยไอยัสซอฟิรูลิลมุชริกินที่จะมาขอให้อัลลอฮ์ยกโทษอภัยโทษนิรโทษให้กับใครให้กับคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลากานูอูลีกุรบะต
่อให้คนพวกนั้นเป็นญาติสนิทชิดเชื้อเกี่ยวดองนองยุ่งแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องมาขอก็อัลลอฮ์อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ขอเพราะอะไรอ่ะฮะตายไปในสภาพที่เป็นอะไรเป็นกาเฟรเป็นมุชริกเราเคยเรียนมาในบทแรกๆใช่ไหมครับอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิคดีชีริกคดีเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ยกให้วะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะแต่คดีอื่นจะมันสาหัสรุนแรงอุกชะกันแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์พร้อมและยินดีจะยกให้ได้ทั้งหมดเลยคดีสำคัญร้ายแรงแค่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ยกให้ได้แต่มีคดีเดียวที่ไม่ยกให้คือคดีชีริกมุฮัมมัดเราบอกแล้วใช่ไหมเราจะไม่ยกโทษคดีชีริกต่อให้เป็นเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์มาขอกับเราเรื่องนี้ต่อให้เป็นบรรดาผู้ศรัทธาคนไหนก็ไม่มีสิทธิ์จะมาขอเรื่องนี้ให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับคนที่ตั้งภาคีกับพระองค์วะอันซัลลอฮุฟีอบีตอลิบินและอัลลอฮ์ก็ประทานกุรอานลงมาในเคสของอบีตอลิบที่นบีไปเที่ยวไล่เที่ยวคือเที่ยวไปเที่ยวมาบอกให้ลุงกล่าวละอิละลอฮ์เนี่ยนะตั้งใจให้ลุงกล่าวให้ได้แต่ลุงไม่กล่าวอัลลอฮ์ก็เลยประทานอายะห์กุรอานลงมาอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตามุฮัมมัดเอ้ยเอาจริงๆแล้วนะเจ้าก็ไม่สามารถที่จะไปให้ฮีดายะห์อะไรใครได้ทั้งหมดหรอกมันมีฮีดายะห์ทั้งที่ทำได้แล้วก็ฮีดายะห์ที่ทำไม่ได้วะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชะแต่ผู้ที่อัลลอฮ์จะให้ฮีดายะห์และเกิดเป็นความสำเร็จผลจริงๆคืออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นฉะนั้นนบีให้ฮีดายะห์คนนี้ได้บางคนรับฮีดายะห์บางคนให้แล้วไม่เกิดเป็นฮีดายะห์ฉะนั้นบรรดานักวิชาการเขาจึงแบ่งฮีดายะห์ออกเป็น2ชนิด2ประเภทฮีดายะห์ประเภทแรกเขาเรียกฮีดายะห์ฮีดายะห์อะไรเอ่ยฮะฮีดายะตุลอิรชาดวัลอิอลามฮีดายะห์อิรชาดหรืออิอลามคือฮีดายะห์สอนหรือเทศนาให้รู้บอกให้ฟังเรื่องศาสนาเป็นอย่างนี้นะอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้นะละหมาดแบบนี้นะอันนี้เทศนาธรรมเฉยๆบอกเฉยๆให้รู้ให้เข้าใจฮีดายะห์ประเภทที่สองเขาเรียกฮีดายะห์เตาฟีกฮีดายะห์อิลฮามฮีดายะห์เตาฟีกฮีดายะห์ที่อัลลอฮ์จะเป็นผู้กำหนดความสมประสงค์ความสำเร็จผลให้ฮีดายะห์แล้วเกิดเป็นฮีดายะห์เป็นทางนำที่เป็นประโยชน์เป็นทางนำที่นำไปสู่อะไรครับสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงอันนี้คือฮีดายะห์ฮีดายะห์เตาฟีกหรือฮีดายะห์อิลฮามอัลลอฮ์อิลฮามให้เราพูดแทบตายไม่รู้ไม่ได้อยู่ๆมันไปนอนแล้วก็มันนึกมันไงมันคิดขึ้นมันเองคืนนึงเปลี่ยนเฉยเลยนั่นอะไรฮีดายะห์อิลฮามเพราะอัลลอฮ์ให้ความสำเร็จผลเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อคืนใครไปฟังบรรยายมามั่งฮะไปมีปาเรียมไปนี่รอไปนะข้างมีพี่น้องมุสลิมข้างหลังไปเมื่อคืนผมกับชาฟิกคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องอ่านกุรอานแล้วมีทั้งที่ได้ทางนำแล้วก็มีทั้งที่หลงอ่านกุรอานหลงมีไหมมีอ่านกุรอานแล้วเป็นทางนำมีไหมได้เป็นทางนำมีอัลลอฮุลลอฮุอะลาอิลมินอัลลอฮ์ปล่อยให้หลงทั้งที่นี่แหละอันกุรอานนี่แหละทั้งที่มีความรู้ทั้งที่มีอะไรมีคู่มือนี่แหละแต่หลงฉะนั้นที่จะหลงไม่หลงอยู่ที่ใครเนี่ยอยู่ดิลลอฮุมัยยะชาอูวะยะฮดีมัยยะชาอัลลอฮ์เป็นผู้ให้หลงและอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ได้รับทางนำฉะนั้นฮีดายะห์ที่นบีทําอยู่เนี่ยนะครับเรียกฮีดายะห์อิรชาดหน้าที่ในการชี้แนะให้คําแนะนําบอกสอนตักเตือนอบรมให้โอวาทอันนี้เรียกฮิดายะห์อิรชาดฮิดายะห์อิอลามบอกให้รู้สอนให้รู้ว่าอินนะกะละตะฮดีอิลาซิรอติมุสตะกีมอันนี้คือฮิดายะห์ที่อยู่ในมือของนบีทําได้นบีทําได้แค่นี้บอกไปเท่าไหร่สมมุติ 100% ใช่มั้ยนบีบอกได้แค่50ความสําเร็จผลอีก50อยู่ที่ใครอยู่ที่อัลเลาะห์ฉะนั้นที่นบีบอกจนหมดไส้หมดพุงเนี่ย 50% ที่เป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นแต่ความสําเร็จที่จะ 100% อยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ความสำเร็จผลความสมประสงค์ตัวนี้แต่ผู้ยังผู้เดียวใครก็ช่วยไม่ได้ขนาดนบีเนี่ยรักห่วงลุงแค่ไหนแต่ก็พะเนาพะนอลุงว่านะไอ้นุ่นก็แย้งไอ้นบีก็ไม่เลิกล้มความตั้งใจลุงว่านะแต่ลุงไม่ว่าแสดงว่าที่นบีบอกนบีเนี่ยไม่เป็นผลกับลุงแต่คนอื่นล่ะ
คนอื่นล่ะชายหนุ่มคนหนึ่งใช่ไหมที่เป็นชาวยาฮูดีใช่ไหมครับนอนป่วยอยู่นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเพื่อนบ้านรู้จักกันสนิทกันแวะไปเยี่ยมอ้าวจะสิ้นใจไปบอกเด็กหนุ่มคนนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เด็กหนุ่มคนนั้นเป็นอะไรครับเป็นยาฮูดนะเป็นยาฮูดก็ทำเลิกหลักเลิกหลักเอาไงดีเนี่ยพ่อนั่งเฝ้าอยู่พ่อเป็นอะไรพ่อเป็นยาฮูดนั่งเฝ้าอยู่ไอ้เจ้าว่าก็เกรงใจพ่อก็รู้แล้วศาสนาที่นบีบอกนี่คือศาสนาที่แท้จริงก็ทำไม่ถูกทำได้ไม่ถูกพ่อเห็นสังเกตเห็นลูกแล้วก็เห็นอะไรเห็นสัจธรรมของนบีพ่อเลยบอกกับลูกว่าอ้าวเตียอาบันกอเซมอ้าวว่าตามอาบันกอเซมไปเลยลูกว่าได้ไหมเด็กหนุ่มคนนั้นว่าได้ก็ไปสอนเหมือนกันสอนลุงของตัวเองไม่ได้แต่พอมาสอนยาฮูดีคนเนี้ยอัลลอฮ์ให้เขาว่าตามยะฮูดีคนนี้กลายเป็นซอฮาบะของนบีไปเลยเห็นนบีศรัทธากับนบีเสียชีวิตไปในพระสภาพที่เป็นมุสลิมแค่ไม่กี่อึดใจเขาได้เป็นซอฮาบะเลยเกียรติขนาดไหนนี่ฮีดายะที่อัลลอฮ์ให้นอนจะตายอยู่ท่านทํานบีไม่ไปสอนน่ะตายเป็นยะฮูดีเลยอ่ะแต่นะอัลลอฮ์ดลให้นบีไปในอิลฮามดลให้นบีไปให้ไปดูมันหน่อยนบีไปพอไปถึงเฮ้ยจะตายแล้วนี่ทำไงละอิลาฮิลลอฮ์สอนพอสอนปุ๊บทางนู้นโอเครับปั๊บเป็นอะไรเลยแหละจากกาเฟรผู้ปฏิเสธศรัทธาแค่อึดใจเท่านั้นเองกลายมาเป็นซอฮาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮูเห็นนบีศรัทธากับนบีเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมใครให้เนี่ยถ้านบีทำได้นบีต้องทำกับลุงแล้วแต่นบีทำกับลุงได้ไหมทำกับลุงไม่ได้ฉะนั้นฮีดายะห์อ้าวสรุปจะหมดเวลาอีกแล้วฮีดายะห์มี2ประเภทเป็นฮีดายะห์ก็คือฮีดายะห์เพียงแค่เทศนาให้โอวาทสอนให้รู้สอนให้เข้าใจนี่อันนี้คือฮีดายะห์ที่อยู่ในมือนบีทําอยู่แล้วเขาเรียกฮีดายะห์อิรชาดฮีดายะห์แนะนําฮีดายะห์อิอลามสอนให้รู้ให้เข้าใจเท่านั้นแหละส่วนจะสําฤทธิ์ผลจะเข้าใจจริงศรัทธาเลื่อมใสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฮีดายะห์ประเภทที่2ฮีดายะห์เตาฟีกฮีดายะห์อิลฮามฮีดายะห์ที่2นี่อยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์งั้นอัลลอฮ์จะให้คนนี้ก็ได้ให้คนนี้ก็ได้อยู่ที่พระประสงค์ของอัลลอฮ์แต่หน้าที่ของเราต้องทำอินนะกะละตะฮดีอิลาซิรอติมุสตะกีมนะครับอัลลอฮ์บอกกับนบีเจ้าทำหน้าที่ของเจ้าไปเถอะเพราะเจ้าจะต้องเป็นผู้ให้ทางนำสู่แนวทางที่เที่ยงตรงแบบนี้ตลอดไปงั้นนบีจึงทำหน้าที่ของท่านมาโดยไม่ขาดตกบกพร่องส่วนจะใครจะศรัทธาหรือใครจะไม่ศรัทธาอยู่ที่พระประสงค์และก็พระกำหนดลิขิตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอ่ะมีอะไรสงสัยไหมครับน้ำลายเหนียวแล้วใช่ครับแบบนี้ก็แสดงว่าถึงแม้ว่าอาจารย์เนี่ยจะมาสอนกันเป็นประจำทุกเสาร์เป็นประจำเลยเนี่ย แต่ถึงนั้นอาจารย์ก็บอกว่าแนวทางของซุนนะห์ต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นใช่ครับแต่ก็มีคนบางคนที่มาฟังทุกเสาร์ก็จะพูดว่าเฮ้ยเรานะต้องตามปู่ย่าตายายนะเว้ยอย่าลืมนะเว้ยปู่ย่าตายายนะทำมานมนานแล้วเราต้องตามปู่ย่าตายายก็ยังพูดแบบนี้ก็ยังมีนะอาจารย์ครับแสดงว่าอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะก็ใครได้ผมก็ได้แต่แนะนำนะผมก็ได้แต่แนะนำแต่ก็ขอดุอาให้ด้วยอย่างนึงขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้คือในละหมาดนี่เราขอใช่ไหมในฟาติฮานะอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดชี้นำพวกเราสู่แนวทางที่เที่ยงตรงเราก็ต้องทบทวนตัวเราด้วยนะเอ๊ะแล้วฟาติฮาที่เราอ่านไปขอวันเราตั้ง17เที่ยวเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับเลยสักเที่ยวเราจึงยังไม่ได้แนวทางที่เที่ยงตรงอ้าวแล้วแนวทางที่เที่ยงตรงคือแนวทางของใครซิรอตัลละดีนะอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนคือแนวทางของบุคคลซึ่งที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานนะครับทรงเมตตาพวกเขามาแต่ครั้งอดีตเนี่ยนะครับไม่ใช่แนวทางของบุคคลซึ่งที่หลงผิดแนวทางของผู้ที่โดนอัลลอฮ์กดกิ้วงั้นเราก็ต้องไปดูว่าทำแบบไหนแล้วอัลลอฮ์โกรธทำแบบไหนแล้วอัลลอฮ์รักอ้าวยากไหมเนี่ยทำแบบอัลลอฮ์รักนะทำแบบไหนดื้อกับอัลลอฮ์ไม่ฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ไม่เอาอัลลอฮ์ห้ามไม่เลิกอัลลอฮ์รักไหมไม่รักนะครับดังนิดนึงครับมาครับ
ที่จะถามนี่ไม่ได้เกี่ยวกับฮีดายะห์นะคะครับแต่เป็นคำที่คล้ายๆกันฮาดียะห์อ๋ออยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายอันนี้ด้วยฮาดียะห์กับซอดากะห์อืมครับค่ะขอบคุณค่ะฮาดียะห์กับซอดากะห์ฮาดียะห์ฮีดายะห์ฮาดานอลีฟยาตาคือฮูดาคือทางนำนะฮีดายะห์การให้ทางนำแต่ถ้าฮาดียะฮาฮาดียะนะฮาดียะฮาดานยาตากรมฮาดียะฮาดียะแปลว่าของกำนันที่มอบให้นะเป็นของที่ระลึกเป็นของกำนันเนื่องให้วาระสำคัญหรือให้เพื่อเป็นเกียรติเป็นโล่นะเป็นโล่เกียรติยศหรือเป็นรางวัลหรือเป็นของที่ของกำนันก็แล้วกันของที่ให้เพื่อให้เพื่อแสดงถึงความสำคัญนะความสำคัญเพื่อเป็นการให้เกียรติกันก็เรียกฮาดียะแต่ถ้าเป็นซอดาเกาะห์มักจะนิยมใช้ในกรณีที่ให้ด้วยความสงสารให้ด้วยความสมเพชเราไปเห็นแล้วโลโต๊ะนี่ขายพระกระเฉดตั้งแต่เช้าเลยยังไม่ได้สักกรรมนึงเราก็ซื้อแล้วก็ซอดาเกาะห์ให้อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเด็กกำพร้าเราเห็นคนไม่สบายแล้วไปแล้วสงสารครับซอดาเกาะห์ให้ก็ไปนะก็อันนี้ก็คนที่อยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าต่ำกว่าเนี่ยถ้าให้กับคนที่มีสถานะที่สูงกว่าเราเรียกว่าเป็นฮาดียะห์เช่นนักเรียนให้ครูลูกน้องให้ลูกพี่อันนี้เรียกว่าเป็นฮาดียะห์นะครับแต่ถ้าเป็นซอดากะห์ล่ะคนที่เป็นคนที่เช่นคนที่มีอันจะกินให้คนที่ลำบากกว่าหัวหน้าให้ลูกน้องซอดากะห์ให้ลูกน้องไปครูซอดากะห์ให้นักเรียนไปอันนี้คือความนิยมใช้แต่ถ้าบางทีชาวบ้านเขาก็พูดคำเดียวกันหมดซอดากะห์หมดเลยให้ใครก็ซอดากะห์ซอดากะห์สุราไปแล้วนะเขาเรียกซอดากะห์อันนี้แบบชาวบ้านเขาเข้าใจกันซอดากะห์แปลว่ายกให้แปลว่าแจกแปลว่าอะไรแบบนี้นะแต่ว่าถ้าตายตามนิยามทางวิชาการเนี่ยมันก็จะต่างกันแบบนี้แหละครับวัลลอฮฺตะอาลาอาลัมครับจานะซอดาเกาะห์นี่เราให้กับคนรวยได้ไหมให้ได้แต่เขาไม่ใช้กันเขาเรียกฮีดายะห์ไม่อะไรไม่ฮาดียะห์ฮาดียะห์นะครับฮาดียะห์ท่านครับมีคำถามถามอย่างนี้ครับฉบับแรกถามว่าการละหมาดยะมาอะห์ที่มัสยิดมีคนตั้งแถวแรกแต่ยังไม่เต็มแถวก็มีบางคนมาตั้งแถวที่สองอยู่คนเดียวถามว่าการกระทำของผู้นี้ถูกต้องตามแนวทางนบีหรือไม่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดไม่ถูกต้องตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ไปเสริมซอฟให้เต็มนะเสริมขวาเสริมซ้ายเสริมตรงช่องโหว่นะขวาถ้าช่องโหว่ไม่มีถ้ามีช่องโหว่นะตรงไหนที่เราแทรกได้ให้ไปแทรกตรงช่องโหว่เพื่อไม่ให้คนอื่นเขาต้องขยับทั้งแถวสมมติมันมีแถวอยู่แล้วนะแถวหลังอิหม่ามปรากฏว่าเยื้องๆกับอิหม่ามนะมันมีช่องว่างอยู่นิดนึงถ้าเราจะไม่ไปแทรกแล้วเราจะใช้วิธีไปต่อขวาต่อซ้ายก็ได้แต่เวลาคนที่ช่องว่างเนี่ยโดยหน้าที่แล้วมันก็ต้องขยับพอคนนี้ขยับคน2ก็ต้องขยับมันจะกลายเป็นขยับไปหลายคนอย่างนั้นจึงซุนนะห์ให้คนที่มาคนเดียวเนี่ยไปแทรกตรงซอฟว่างไอช่องว่างของซอฟเพื่อที่เขาอะไรเขาเสริมคนเดียวแล้วมันเต็มซอฟโดยบริบูรณ์เลยไม่ต้องขยับคนอื่นแต่ถ้าซอฟมันเต็มแล้วให้เขาขยับไปแอบให้เขาไปเสริมขวามือถ้าขวามือเต็มหรือเอียงเข้าใจคำว่าเอียงไหมหมายถึงมันไม่บาลานซ์กันนะขวามือมันจะยาวกว่าซ้ายมือมันจะสั้นกว่าให้มาต่อซอฟซ้ายมือเพื่อให้เกิดความพอดีลงเหมาะสมนะไม่ใช่ไปต่อขวาฉันจะเอาขวาก็ขวาจนกระทั่งถึงฝาแล้วทางซ้ายล่ะซ้ายมีอยู่5คนอันนี้ไม่ใช่เพราะนบีสั่งว่าวัสซิตุลอีมามะพวกทั้งหลายทำยังไงก็ได้ให้อิหม่ามอยู่ตรงกลางก่อนแล้วกันเราเป็นมะมุมนะรอซูลสั่งมะมุมให้ทำให้อิหม่ามอยู่ตรงกลางถ้าเราไปต่อขวาอย่างเดียวเลยฉันจะเอาฟาดีละขวามือฉันก็ต่อขวากลายเป็นอิหม่ามเอียงอยู่ฝั่งซ้ายอิหม่ามไม่อยู่ตรงกลางฉะนั้นจึงซุนนะต่อมาว่าถ้าเราต่อขวาไม่ได้ซุนนะให้มาเสริมซ้ายเพื่อทำให้อิหม่ามอยู่กลางซอฟแต่ถ้ามีช่องโหว่ให้เข้าซอฟช่องโหว่ก่อนเลยวัลลอฮุตะอาลาอะลัมคำถามฉบับต่อมานะครับถามมา2ข้อถามอาจารย์ว่านะครับถ้าเราจะทำละหมาดรุกรีแต่มีเวลาเหลือเพียง5นาทีเท่านั้นเองซึ่งเราคิดว่าเราทำทันครับแต่พอเราทำเข้าจริงๆละหมาดเสร็จแล้วปรากฏว่าเลยเวลาไป1นาทีละเอียดมากเลยนะครับครับอยากจะถามว่าละหมาดที่เราทำไปใช้ได้ไหมคะ
ต้องทำชดใช้ใหม่หรือครับไม่ครับบิสมิลลาฮ์อัลลอฮ์มัสลิอัลนบีนะมุฮัมมัดเข้าใจคำถามนะพี่น้องมาละหมาดซุรีเอาหมิ่นเวลามากๆเลยดูนาฬิกาแล้วมันน่าจะทันนะสี่รอกอะห์เนี่ยแค่5นาทีแต่พอทำเข้าจริงๆแล้วเลยไปเข้าไปอาซัดไปนาทีนึงแสดงว่าดูนาฬิกาเลยนะละหมาดไปดูนาฬิกาจับเวลาไปอ้าวพี่น้องวะละหมาดที่ละหมาดซุรีไปแล้วมันเลยเข้าไปอาซัดนาทีนึงพี่น้องวะละหมาดใช้ได้ไหมฮะอ้าวยกมือดีกว่ายกมือรับประชาธิปไตยตอนนี้ให้โอ้โห อย่ายก3นิ้วดิเนี่ยมีแอบยก3นิ้วด้วยอ้าวนี่ประชาธิปไตยแบบนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยในศาสนาของเรานะเราไม่ได้เอาตรงนี้แต่เราเอาตามอะไรตามหลักการนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันอัดรอกะรอกอะตันฟะกอดอัดรอกัสศอลาฮ์หะดีษซอฮีฮ์ใครที่ละหมาดอะไรก็แล้วแต่ให้ทันไว้1รอกอะตให้ทัน1รอกอะตให้ถือว่าเขาคนนั้นทันวักตูนั้นใครทันหนึ่งรอกอะตถึงแม้มันจะเข้าไปอยู่ในอาซัตสามรอกอะตก็ตามรอกอะตละหมาดนั้นยังเรียกว่าเป็นซูฮรีอยู่เพราะเขาทันหนึ่งรอกอะตแต่ถ้ามาแล้วไม่ทันเลยไม่ได้ไปละหมาดนอกเวลาอันนี้เป็นกอดอมาทันแต่บางทีอย่างวันศุกร์ก็แล้วกันวันศุกร์เขาละหมาดกี่รอกอะตวันศุกร์ละหมาด2ครูหมานไปทับไปโรงพยาบาลแล้วก็หมอก็เอกว่าจะได้ยามาช้ามาถึงอิหม่ามนั่งอัตตะฮียารอกอะตที่2อยู่ครูหมานมาถึงก็อัลลอฮุอักบัรลงไปนั่งอัตตะฮียาตามอิหม่ามที่กำลังละหมาดวันศุกร์อยู่ครูหมานละหมาดกี่รอกอะตครูหมานจะต้องละหมาดกี่รอกอะตแบบนี้ต้องละหมาด4นะไม่ใช่ละหมาด2วันศุกร์นะใช่ไหมครับเพราะถือว่าครูหมานไม่ทันวันศุกร์เพราะไม่ทัน1รอกอะตเพราะวันศุกร์หมดเวลาจริงอยู่มันหมดมันเข้าใช้เวลาของซูฮดแต่พออิหม่ามให้สลามเสร็จแล้วเขาไม่มีบัญญัติให้ละหมาดวันศุกร์ใหม่ถือว่าหมดวันศุกร์ยังถือว่าหมดวันศุกร์ไปแล้วเพราะอิหม่ามให้สลามถือว่าต่อจากนี้ไม่อนุญาตให้จัดวันศุกร์อีกรอบนึงวันศุกร์มีแค่รอบเดียวอย่างนี้ครับดังนั้นเพราะอิหม่ามให้สลามถึงแม้จะมาทันนั่งอัตตะฮียะตามอิหม่ามก็ตามแต่ครูหมานต้องเนียดเป็นละหมาดซุฮรีตามละหมาดวันศุกร์แล้วแต่ต้องเนียดเป็นข้าพเจ้าละหมาดซุฮรีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา4รอกอะตนี้ต้องมาให้ทันนะไม่งั้นต้องละหมาด4 บางคนกลัวละหมาด4 กลัวจะละหมาดเยอะโอเคนะเรื่องนี้เข้าใจนะทันนะครับถึงแม้จะเข้าไปอยู่ในอัสรี1เวท1นาทีแล้วก็ตามข้อต่อมานะครับถามว่าการละหมาดเมื่ออ่านฟาติฮะห์แล้วเราสามารถอ่านซูเราะห์ได้มากกว่า1ซูเราะห์หลังฟาติฮะห์มั้ยคะได้ครับอนุญาตนะเราจะอ่านอายะห์เดียวยังได้เลยไม่อ่านอะไรเลยยังได้เลยจะอ่านแค่ซูเราะห์อายะห์เดียวก็ได้ซูเราะห์เดียวก็ได้2ซูเราะห์3ซูเราะห์ก็ได้อ่านเป็นหน้าเป็นยุสเลยยังได้เลยมันอยู่ที่ว่าเราจะอ่านแค่ไหนเท่านั้นแหละอ่านเยอะได้เยอะไม่อ่านก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะการอ่านสุนนะไอ้การอ่านซูเราะห์ทั้งในละหมาดฟัรดูและละหมาดซุนนะห์มีฮุกมเป็นสุนนะนะครับเอาเหลือเวลาอีกนิดเดียว มีคําถามมั้ยครับนะผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงอาจารย์ครับครับขอต่อเนื่องหน่อยในกรณีที่อิหม่ามเนี่ยเค้าอ่านซูเราะห์ยาวในละหมาดที่ซูรีอัสซีที่ใช้อ่านซูเราะห์เนี่ยตอนนี้เราเนี่ยจะอ่านซูเราะห์จบไปแล้วต้นหนึ่งแล้วอิหม่ามยังไม่เราก็ละอ่านซูเราะห์นั้นอีกจนกระทั่งได้ครับเราอ่านไปจนกระทั่งเลิกพร้อมอิหม่ามรุกอ์เลยได้ครับได้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่มีซุนนะห์ให้ยืนฟังเพราะอิหม่ามอ่านค่อยนะครับอ่ะถ้าไม่มีอะไรขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีให้อย่างมากมายกับพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอให้ทำอามัลอิบาดะห์ไปได้อย่างตลอดครบถ้วนสมบูรณ์และเหนืออื่นใดขอให้พี่น้องโชคดีเป็นคนมือบนได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลืองานศาสนาช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือมัสยิดช่วยเหลือมูลนิธิไปแบบนี้ตลอดเลยนะครับนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์